เจริญธรรมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิปัสสนาข่าวนะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์นะคะซึ่งจะมีการจัดจนถึงวันพุธที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะพี่น้องท่านใดที่ตอนนี้ยังไม่ได้มานะคะก็สามารถมาได้ยินดีต้อนรับเสมอนะคะค่ะแล้วเราก็เลยยังจัดวิปัสสนาข่าวอยู่ที่บ้านราษฎร์นะคะบวรราชธานีอโศกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการวิปัสสนาข่าวก็ได้รับความเมตตาจากท่านสมณะลือคมธรรมกิตติโกท่านสมณะแก่นผาสารุปโปและสิกขมาศเทียนคำเพชรอโศกตระกูลกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะค่ะค่ะเข้าสู่ข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกเป็นข่าวประจำวันที่17กุมภาพันธ์หรือก็คือเมื่อวานนะคะจากโพสต์ทูเดย์ออนไลน์ค่ะพาดหัวข้อข่าวผู้ตรวจเรียกกระทรวงเกษตรแจ้งเพิ่มขอเหตุผลยื้อเลิกพาราคอตพลเอกวิทวัฒน์รัชตะนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้ยกเลิกสารเคมี3ชนิดคือพาราคอตคลอไฟริฟอร์ดและโกลโฟเสตและไกลโฟเสตขออภัยค่ะภายในสิ้นปีนี้เพราะคำนึงถึงอันตรายด้านสุขภาพของประชาชนและข้อมูลวิชาการด้านต่างๆเห็นตรงกันว่าควรเลิกใช้สารอันตรายทั้ง3ชนิดทั้งนี้หลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วประกาศห้ามใช้พาราคอตเกือบทั้งหมดขณะนี้จะรอหนังสือจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดถ้าเหตุผลไม่เพียงพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำหนังสือยืนยันข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไปขณะที่นายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยกล่าวว่าแนวทางที่เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงภาคประชาชน686องค์กรจะสนับสนุนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและฟ้องร้องต่อศาลปกครองรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อมตินี้ซึ่งสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมมีสารทดแทนและนวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้แทนสารอันตรายทั้ง3ชนิดนี้ได้นะคะอีกข่าวหนึ่งค่ะเราข้ามไปที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะท่านผู้ชมที่ฮาวายนะคะพาดหัวข้อข่าวฮาวายอายุต่ำกว่า100ห้ามซื้อบุหรี่นะคะจากไทยโพสต์ออนไลน์คอลัมน์กาแฟดำค่ะถ้าประเทศไทยเราคิดจะยุติโรคร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ต้องศึกษาวิธีของฮาวายซึ่งกำลังร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อห้ามคนอายุต่ำกว่า100ปีซื้อบุหรี่ภายในปี2024ซึ่งก็เท่ากับจะไม่มีการซื้อขายบุหรี่จากนี้ไปอีก5ปีรัฐฮาวายของสหรัฐมีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องบุหรี่เข้มข้นที่สุดในโลกเมื่อปี2016ฮาวายเป็นรัฐแรกที่ออกกฎหมายให้คนอายุ21ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะซื้อบุหรี่ได้ร่างกฎหมายใหม่ที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้ระบุให้ขยับอายุที่ชาวฮาวายจะซื้อบุหรี่ได้เป็น30ปีในปีหน้านะคะและจะต่อจากนั้นไปทุกปีจะปรับอายุเป็น40 50 60และท้ายที่สุดในปี2024จะห้ามใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า100ปีซื้อหาบุหรี่มาสูบอีกต่อไปเขาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังด้วยการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้รัฐต่างๆในอเมริกานั้นเมื่อออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามคนวัยต่ำกว่าข้อกำหนดซื้อหาอบายมุขและสิ่งเสพติดเขาบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังใครไปอเมริกาเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมสั่งเบียร์หรือแอลกอฮอล์เขาจะถามหาเอกสารยืนยันอายุว่าเกิน18หรือ20หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐนั้นๆนะคะแน่นอนว่าเมื่อรัฐฮาวายเตรียมออกกฎหมายเรื่องอายุ100จึงซื้อบุหรี่ได้คงจะเป็นประเด็นถกแถลงกันอย่างกว้างขวางแม้ในอเมริกาเองเพราะธุรกิจที่โยงใยกับบุหรี่มีอิทธิพลไม่น้อยผลประโยชน์ทางธุรกิจมหาศาลรายได้จากภาษีก็ไม่น้อยเช่นกันจึงต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองและสังคมมากๆจึงจะสามารถออกกฎอย่างนี้มาเพื่อปกป้องรักษาสุขภาพของผู้คนในรัฐนั้นๆได้หากร่างกฎหมายนี้ผ่านสภาของรัฐก็แปลว่าภายใน5ปีร้านรวงทั้งหลายจะไม่สามารถวางบุหรี่ขายในร้านได้ยกเว้นบุหรี่ไฟฟ้าและซิก้านะคะอย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวยังสามารถเอาบุหรี่เข้าประเทศได้เพราะฮาวายเป็นรัฐที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างสูงส.ส.ริชาร์ดครีแกนเป็นคนผลักดันร่างกฎหมายนี้ยอมรับว่ามีเสียงคัดค้านจากบางฝ่ายในสภาของรัฐเสียงค้านอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการผ่านกฎหมายฉบับนี้แต่ส.ส.คนนี้บอกว่าจะพยายามผลักดันให้ผ่านให้ได้เพราะมันคือทางเดียวที่จะแก้ปัญหาอันตรายอันเกิดจากบุหรี่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเสียที
ขายอมรับว่ารัฐอื่นๆของสหรัฐโดยเฉพาะที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่อาจจะต้องเจอกับอุปสรรคหนักหน่วงกว่ารัฐที่เป็นเกาะอย่างฮาวายในเรื่องเดียวกันนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าถ้าหากรัฐข้างเคียงยังขายบุหรี่อย่างเสรีอยู่รัฐใดพยายามจะเดินหน้าออกกฎหมายเช่นนี้ก็คงจะเจอปัญหาในทางปฏิบัติพอสมควรอย่างไรก็ดีฮาวายเป็นเกาะไม่มีสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่จะเป็นปัญหาจึงต้องการจะริเริ่มมาตรการเด็ดขาดนี้เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่รัฐอื่นๆและประเทศต่างๆทั่วโลกก็อาจจะนำไปใช้เป็นข้ออ้างเป็นตัวอย่างในการผลักดันกฎหมายทำนองเดียวกันเพื่อทำให้ประชากรลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงอันเกิดจากการสูบบุหรี่แรงต่อต้านที่หนักหน่วงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมยาสูบและบุหรี่เพราะหากกฎหมายนี้ผ่านก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างรุนแรงนะคะส.ส.ครีแกนนะคะได้บอกนักข่าวว่าเรารู้ว่าบุหรี่ทำให้คนป่วยและตายหากเราไม่ทำอะไรที่ชัดเจนก็เท่ากับเราไม่รับผิดชอบในฐานะที่เป็นส.ส.นะคะความจริงรัฐบาลกลางสหรัฐกำหนดห้ามขายบุหรี่ให้คนอายุต่ำกว่า18ปีอยู่แล้วดังนั้นรัฐฮาวายที่พยายามจะออกกฎหมายนี้จึงถือเป็นข้อยกเว้นที่พยายามจะพิสูจน์ว่าการดูแลสุขภาพประชาชนของตนสำคัญกว่ารายได้ภาษีจากยาสูบนะคะฮาวายมีรายได้จากภาษีบุหรี่ปีละประมาณ100ล้านเหรียญหรือประมาณ 3,200 ล้านบาทแต่ผู้แทนของประชาชนกลุ่มนี้ยืนยันว่าหากไม่มีมาตรการเด็ดขาดรัฐนี้จะต้องกลายเป็นทาสของยาสูบหากยกเอาผลวิจัยเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อประชาชนแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามาตรการทางกฎหมายเช่นนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องแต่ความกล้าหาญทางการเมืองและวิสัยทัศน์ของผู้นำเท่านั้นที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่กล้าหาญเช่นนี้คุณคิดว่าจะมีผู้นำไทยชุดไหนกล้าขนาดนี้ไหมนะคะคุณสุทธิชัยหยุ่นก็ได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะกับนิมนต์ท่านสมณะท่านสิกขมาสวิปัสสนาค่ะสำหรับฟังมาแล้วนี่จะมาเขาเรียกว่าเก็ตกับของรถสสที่นำเสนอเรื่องของการอายุต่ำกว่า100ปีซื้อห้ามซื้อบุหรี่เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาทำไมก็กล้าหาญจังเลยอยากจะให้เข้ามาอยู่ประเทศไทยด้วย ขอแรงมาช่วยมาช่วยผลักดันที่ประเทศไทยด้วยได้ไหมโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยมันตรงกันมากเลยนี่มันก็แสดงถึงความกล้าหาญของผู้นำที่ฮาวายว่าเขากล้าเลือกในระหว่างเขาเรียกว่าผลประโยชน์กับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนแต่ว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วที่หนักหนามากขณะนี้ที่ประเทศไทยกำลังน่าจะเป็นวิกฤตเข้ามาไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยกว่า PM 2.5 นะว่าตัวนี้เรามองไม่เห็นเลย PM 2.5 เนี่ยเรายังสามารถมองเห็นในระยะตอนเช้าจะเห็นเป็นหมอกเป็นเมฆอะไรเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเป็นพาราควอดเป็นไกลโคเซตคอไวลฟอร์ดอะไรพวกนี้โอ้โหนี่มันเป็นอะไรมหันตภัยเงียบเรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไอ้หน้ากาก95เนี่ยมาป้องกันได้เลยเพราะมันซึมซับเข้าไปในแผ่นดินไปในน้ำ แล้วก็ในอากาศพร้อมกันแต่นี้ก็คิดว่าก็พิสูจน์กันจริงๆแล้วก็อยู่ที่ความเข้มแข็งของผู้นำแล้วก็รัฐบาลนะในรัฐบาลเนี้ยจะต้องมีการกล้าตัดสินใจมันอาจจะเสียหรือว่าเราชั่งน้ำหนักดูว่าถ้ามาว่าชั่งแล้วเนี่ยถ้าเราชั่งด้วยความตรงไปตรงมานะไม่ได้ลำเอียงไม่รู้ว่าไม่มีมีอคติอะไร ไม่ได้เห็นแก่ในทุนหรือว่าประชาชนเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่น่าหรอกระหว่างชีวิตกับเงินผลประโยชน์เนี่ยแล้วจริงๆเลยเนี่ยเขากล้าตัดสินใจเลยว่าริชาร์ดในคุณริชาร์ดส.ส.เนี่ยของฮาวายก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นแบบอย่างด้วยประเทศใหญ่ๆนะทุกประเทศเลยนะถ้าทำสำเร็จนะเนี่ยแค่ได้ยินข่าวแล้วก็เขาก็พยายามตั้งกำหนดหมายเลยว่าในช่วงที่เขาดูแลบริหารเนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือทำให้คนมีสุขภาพดียังคิดเลยว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะต้องน่าจะย้ายประเทศไป น่าจะคนที่เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าเออเนี่ยประเทศเนี้ยทำแล้วดีเนี่ยถ้าสามารถจะ
ย้ายตัวเองไปได้เนี่ยไปน่าจะไปอยู่นะเพราะมันเป็นดินแดนที่เห็นเขาเห็นคุณค่าของชีวิตของคนมากกว่าเห็นคุณค่าของชีวิตของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆดังนั้นในประเด็นที่เขาเรียกว่ากำลังที่จะเอาลงไม่เอาลงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมีอาจารย์ยักษ์ใช่ไหมเจอยักษ์กับยักษ์เนี่ยจะมาเจอกันแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มีของคุณวิทูลแล้วก็มีตั้ง686องค์กรเนี่ยที่เขาจะร่วมมือกันจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยถ้าส่วนนี้ทั้งกระทรวงเกษตรด้วยร่วมมือกันและประชาชนอาตมายังดูแล้วว่าถ้าห้ามแล้วมันจะมีอะไรที่สามารถที่จะเอามาใช้ทดแทนได้ก็มีนะมีคำตอบว่าเขาสามารถเอาสารที่มาทดแทนได้เป็นนวัตกรรมที่เขาสามารถกำจัดเชื้อสุพืชอะไรได้แต่นี่ความติดยึดของประชาชนเนี่ยความติดแล้วก็ความที่มีความเขาเรียกว่าฝังใจกับสิ่งที่เขาเคยใช้มาแล้วมันสามารถมันเห็นเป็นความรู้สึกว่าโอ้โหใช้แล้วลาบเป็นหน้ากองเลยเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยสองสามวันนี้มันแห้งไปกับไปภายในไม่กี่กระพริบตานะแต่ว่าแต่สารพิษเนี่ยที่มันฉีดไปเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ยแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่ในดินในน้ำในพืชไปนานแสนนานเลยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเรื่องเหล่านี้เราสามารถที่จะกำจัดหรือว่าเราควบคุมได้นะมันจะมีสังคมเนี่ยประเทศชาติเนี่ยจะน่าอยู่ได้อย่างมากเลยเนี่ยแต่เรื่องของขยะอะไรก็ตามซึ่งทุกวันนี้มันส่งผลกระทบมาทุกรอบด้านแหละถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันมาแต่ละเรื่องเนี่ยก็คือเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับจะแทบจะไม่มีทางออกแล้วไม่มีแทบจะไม่มีทางออกแต่ว่าทางออกจริงๆเลยก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าถ้าสามารถผู้นำเข้มแข็งกล้าหาญจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่าตัวเนี้ยต้องเอาความอะไรเด็ดขาดเอาความสำคัญเห็นความสำคัญในความสำคัญว่าชีวิตคนเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วก็จะและที่สุดแล้วเนี่ยที่ถ้าสามารถควบคุมได้มันก็ประโยชน์มันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะรุ่นเรารุ่นเดียวเนี่ยแต่ผลประโยชน์ก็จะส่งผลต่อไปในยุคการภาคหน้าด้วยกับในวันท่านสรุปโปค่ะ ฟังข่าวแล้วก็เห็นได้ว่าในโลกในสังคมนี่มันมีฝ่ายที่ทำลายผู้อื่นกับฝ่ายที่พยายามรักษาผลประโยชน์ให้ผู้อื่นคนที่จะเข้ามาป้องกันรักษานี้ก็จะต้องมีอำนาจทั้งคุณธรรมที่เข้มแข็งเพราะไม่งั้นก็สู้ฝ่ายนายทุนไม่ได้หรือฝ่ายที่ทำลายเขาก็จะมีอำนาจโดยเพราะอำนาจเงินทุนที่เขาจะหาวิธีการที่จะทำไงจะเอาสารพิษสารเคมีหรือแม้แต่สารพิษจากบุหรี่เนี่ยที่จะไปหาวิธีการที่จะทำลายคนเพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์เขาจะกอบโกยเอาเงินนี่แหละ เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าคนไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมก็จะคิดแต่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำยังไงก็ได้ที่เขาจะได้ผลประโยชน์คนอื่นจะเจ็บป่วยสุขภาพจะเสียจะเป็นอะไรก็ตามเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้สนใจแต่ก็ยังนึกถึงว่าคนที่เขาหวังดีหาวิธีพยายามป้องกันรักษาผู้คนเอาไว้แสดงว่าในโลกนี้ก็ยังไม่แรงคนดีนะไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามแม้แต่เกาะฮาวายรัฐฮาวายที่อะไรที่ว่านะฟังดูแล้วเกาะนี้ก็น่าจะเป็นที่น่าลื่นลมนะเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำใช่ไหมกลางทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะเนี่ยถ้าทำได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะถ้ากฎหมายหรือว่าโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งในด้านการควบคุมสิ่งเสพติดพวกนี้ออกกฎหมายได้ซึ่งไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่นายทุนเขามอบให้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลกเลยจริงๆแล้ว
ที่ฮาวายเนี่ยดิฉันเคยไปคอนเฟอเรนซ์นะคะไปนำเสนอผลงานทางวิชาการตอนนี้พอได้อ่านข่าวที่คอลัมน์กาแฟดำเนี่ยก็เลยเห็นภาพได้ชัดว่าเคยคือมันตอนนั้นที่ไปได้มีโอกาสต้องไปเข้าผับแล้วคราวนี้เขาจริงๆตอนนั้นก็อายุ30กว่าแล้วนะคะแต่คราวนี้อาจจะหน้าเขาอาจจะดูเป็นคนเอเชียดูหน้ายังไม่ถึง20หรือเปล่าเขาก็เลยขอดูตรวจบัตร ID คือยังไงก็ต้องขอตรวจ ID อ่ะคือตอนแรกบอกว่าฉันจะ40แล้วนะเขาบอกไม่ได้คุณเอาบัตรมาให้ดูคือรัฐเขาเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายมากดีมากเลยตรวจสอบค่ะค่ะกลับในมณฑลศิกมาศค่ะทางราชการก็ต้องคือฟังเรื่องการใช้สารเคมีทั้งในคนและในพืชก็มีความรู้สึกว่าทำไมนะมนุษย์ยุคนี้ช่างเห็นกับผลประโยชน์นะไม่เห็นกับบาปไม่เห็นกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ผู้คนและสัตว์เลยมนุษย์ของไม่เห็นกับสุขภาพและผู้คนของผู้คนเนี่ยก็คือการสูบบุหรี่มันก็เป็นผลประโยชน์ของการทำธุรกิจของบุหรี่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมืองไทยก็ทราบข่าวว่าบุหรี่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินทองได้เยอะแยะมากเลยส่วนธุรกิจที่นำสารพิษเข้าไปยังพืชนะก็เป็นธุรกิจที่สร้างทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจนี้อย่างมากมายจนกระทั่งเกิดปัญหาว่าจะแบนหรือคือยกเลิกเนี่ย ต้องมาเถียงกันต้องส่งเรื่องเข้าถึงคณะรัฐมนตรีแต่คณะรัฐมนตรีก็ยังมีส่วนที่เป็นนักธุรกิจอยู่เพราะนั้นพอในเมื่อคณะรัฐมนตรีนะยังมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจสีดำเหล่านี้เนี่ยมันก็ยากนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่เป็นอิสระนะที่พูดติดปากว่าอิสระตามใจได้คือไทยแท้นะก็คืออิสระมากเกินไปตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็คิดว่าคนไทยเราเนี่ยมันอิสระจนเกินนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินที่มันเฟ้อเนี่ยแม้จะดีวิเศษแค่ไหนมันก็ตีกลับไม่ดีเพราะนั้นพออิสระมากเกินไปเนี่ยเราก็เคยมีกฎหมายที่เห็นว่าเขาจะออกว่าให้นักการเมืองหรือสสเนี่ยไม่มีธุรกิจไม่มีเกี่ยวข้องกับการค้าหรือธุรกิจที่สรุปง่ายๆก็คือไม่ให้เป็นนักธุรกิจที่เป็นพ่อค้าน่ะเพราะว่าเป็นพ่อค้านี่มันต้องหากำไรหาอะไรแต่กฎหมายเราก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกับอย่างของที่ฮาวายเขาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสสแทบทุกคนเลยสสแทบทุกคนจะมีธุรกิจจะธุรกิจดำขาวหรือเทาก็แล้วแต่จะสรุปแล้วเนี่ยอนาคตอันใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งสสเนี่ยมันก็มีธุรกิจเหล่านี้อยู่ในตัวสสมันก็จะแก้ปัญหาได้ยากและอันนี้เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่เอามาโจมตีกันได้นะว่าจะแบนหรือไม่แบนนะในการที่จะแบนสารพิษต่างๆอันนี้คือฟังดูแล้วมันเป็นปัญหาของมนุษย์จริงๆเลยที่มาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยศาสนาเท่านั้นน่ะที่จะทำให้คนเนี่ยได้มองเห็นคุณค่าของชีวิตและของพืชพันธุ์ธัญญาหารของธรรมชาติถ้ามนุษย์ไร้ซึ่งศาสนาแล้วเนี่ยนะมันก็เห็นแต่ผลประโยชน์และธุรกิจเพราะนั้นพอเราจะออกกฎหมายมาให้เข้มงวดยังไงคนเราไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมก็ละเมิดได้ทุกอย่างแหละพูดไปมันก็เหมือนกับปั้นทุกดินทุบดินหรือพูดไปมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันก็ขวางโลกเขาแต่คนเราเนี่ยลงไร้จริยธรรมไร้คุณธรรมแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรมันก็แก้ปัญหาไม่ตกทั้งสิ้นแล้วเรื่องของการเพาะปลูกทำไมบรรพบุรุษเรามันก็ไม่มีสารพิษเหล่านี้ใช้แต่ทำไมโลกอยู่มาด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยพืชพันธุ์ไม้หลายชนิดแต่พอโลกเราเปลี่ยนมาใช้เริ่มมาใช้สารเคมีที่ว่าไปบำรุงดินไปให้ผลผลิตที่ว่าเป็นปุ๋ยเคมีหรือเป็น
สิ่งที่จะเพิ่มผลประโยชน์จากพืชผักพืชพันธัญญาหารปรากฏว่ายุคนี้แหละลองไปสืบดูสิลองศึกษาดูไม่ต้องลึกมากหรอกตื้นๆเราจะเห็นว่าพืชพันธัญญาหารเนี่ยสูญพันธุ์สูญสลายไปจากโลกนี้หลายร้อยหลายแสนชนิดแล้วนะแต่ในสมัยก่อนที่โลกเรายังไม่มียาฆ่าแมลงหรือพืชพันธุ์สารพิษแบบนี้โลกเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สวยงามไม่ว่าจะต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยสรุปได้ง่ายๆว่ามันเป็นยุคของการเสื่อมของมนุษย์โลกหรือไงที่คนเรายังไปหลงที่จะใช้สารพิษมันเป็นการเสื่อมของมนุษย์โลกหรือไงที่มนุษย์ที่เกิดมาจะต้องหาผลประโยชน์จากความล่มสลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารจากการสูญเสียสุขภาพของมนุษย์เพราะนั้นเนี่ยข่าวต่างๆทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาหรือไม่มีจิตสำนึกหรือไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะโทษคนโน้นโทษคนนี้ดังนั้นถ้าเผื่อเราฟังแล้วเรามีจิตสำนึกมีวิปัสสนาแล้วก็มีปัญญาเราก็จะต้องโทษว่าที่ตัวเราเองก่อนแล้วเราก็ลดละเลิกถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้โลกมันก็จะสดสวยขึ้นและก็ปัญหาเรื่องเหล่านี้มันก็จะลดลงไปเพราะขอตอกย้ำเลยว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่คิดถึงบาปบุญไม่คิดถึงผลเสียผลร้ายกับมนุษยชาตินะคือเรื่องสุขภาพเรื่องสูบบุหรี่นะต่อให้เมืองไทยเอาตัวอย่างของฮาวายก็จริงคุณแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นนะส่วนที่จะแก้ปัญหาให้เมืองไทยให้ได้ตรงจุดที่สุดก็คือต้องให้มีการศึกษาตั้งแต่เด็กเลยได้เห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านี้การที่จะศึกษาเห็นโทษภัยก็ต้องมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเผื่อรัฐบาลไหนหรือยุคไหนที่ละเลยในเรื่องการศาสนาเชื่อได้เลยว่าปัญหามันเยอะจะแก้ได้แก้ไม่ได้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะท่านชมคะท่านสมณะท่านสิกขมาสก็ได้ให้ปัญญากับพวกเราไว้ค่ะว่าในทุนพ่อค้าถ้าจะเจริญอย่างแท้จริงนะคะต้องเลิกธุรกิจบาปแล้วจะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะผู้นำประเทศขึ้นมาบริหารประเทศก็เพื่อรับใช้ประชาชนทำเพื่อประชาชนดังนั้นต้องมีความกล้าหาญในการทำเพื่อประเทศทำเพื่อแผ่นดินเกิดให้แม้จากไปชื่อก็ถูกจารึกไว้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังนะคะดังเช่นอับราฮัมลินคอนโฮจิมินหรือแม้แต่ JFK ก็ตามค่ะและท้ายที่สุดประชาชนก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจนะคะยืนเคียงข้างคนดีและไม่เลือกส.ส.ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะค่ะเข้าสู่ข่าวที่2ของรายการนะคะมาดูที่แนวหน้าบ้างค่ะแนวหน้าออนไลน์นะคะพาดหัวข้อข่าวว่าประชาชนฮือต้านมาตรการห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์แม้ปลัดสธ.ชี้ควรทำเพื่อลดอุบัติเหตุวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าที่ประชุมเตรียมเสนอมาตรการห้ามขายเหล้าในวันสงกรานต์หรือวันที่13เมษายนเนื่องจากเป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดซึ่งหลังจากนี้คาดว่าราวเดือนมีนาคมปีนี้นะคะจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติหากได้รับความเห็นชอบก็จะประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปอย่างไรก็ดีเมื่อประชาชนได้ทราบข่าวดังกล่าวที่เผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆพบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเช่นนะคะเช่นมีคนนึงค่ะบอกว่าห้ามขายท่านคิดว่าเงินหมุนเวียนจะหายไปจากระบบในวันเดียวกี่ล้านบาทท่านรับผิดชอบไหวหรือดื่มไม่ขับจะขับยาดื่มจับปรับไปตามกฎหมายก็จบกลัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานกันไหมท่านไปช่วยชงเรื่องเอางบไปจุนเจือเจ้าหน้าที่ที่เขาเสียสละไม่ดีกว่าหรือส่วนตัวผมอ่ะดื่มอยู่แล้วแถมเทศกาลแบบนี้ก็ดื่มเยอะด้วยแต่ผมจะไม่ขับจบนะทำหน้าที่ทำหน้าที่ใครหน้าที่มันให้ดีดีกว่าเอาให้มันพอเหมาะพอควรมันจบนะครับอีกความเห็นหนึ่งนะคะบอกว่าความคิดโง่ๆไปดูประเทศที่เจริญแล้วเขาทำยังไงดีกว่าและเอาแบบอย่างเขามาปรับแต่งใช้กับคนไทยจะมาบอกห้ามขายโง่ข้าเบื่อจะเป็นคนไทยแล้วจริงๆใช้คำอื่นนะคะไม่ออกกฎหมายปิดโรงเหล้าทั้งประเทศเลยสินะคะอีกคนนึงก็บอกว่านั่นแหละปัญหาคนรุ่นนี้คิดได้แค่นี้
ห้ามขายตลอดเทศกาลก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้าเนี่ยจะซื้อไว้รอล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้มาดูข่าวที่ต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งบ้างค่ะเป็นข่าวเด็กนักเรียนนะคะอันนี้จาก BBC ไทยค่ะบอกว่าเด็กนักเรียนตามโรงเรียนหลายแห่งทั่วสหราชอาณาจักรหยุดเรียนประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลยกปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระฉุกเฉินและเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขนักเรียนหลายคนซึ่งมาชุมนุมที่จตุรัสรัฐสภาในกรุงลอนดอนพากันตะโกนว่ารักษาโลกของเรานะคะทั้งนี้มีการประท้วงโดยนักเรียนนะคะในเมืองต่างๆมากกว่า60แห่งทั่วสหราชอาณาจักรความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเกรตาทุนเบิร์กนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนวัย15ปีชาวสวีเดนหยุดเรียนไปนั่งประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่หลังจากนั้นเด็กนักเรียนหลายหมื่นคนนะคะทั้งในเบลเยียมเยอรมนีสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียก็ออกมาประท้วงในทำนองเดียวกันแหมเห็นข่าวนี้แล้วก็เด็กนักเรียนประเทศเขากับคนไทยประเทศเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่แตกต่างกันมากเลยนะคะท่านกับนิมนต์ท่านสมณะท่านสิกขมาสค่ะเป็นประเด็นที่มันเป็นกระแสนะเรื่องสงกรานต์เนี่ยเราก็รณรงค์กันมาทุกครั้งทุกปีคือรัฐบาลนโยบายเนี่ยจริงๆแล้วรณรงค์ก็เพื่อที่จะต้องการลดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนนเท่ากับแล้วมันก็อุบัติเหตุต้นสาเหตุมันก็มาจากการดื่มและขับเมาและขับนี่แหละงั้นการสุรานี่ก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งฉะนั้นการที่ออกกฎหมายมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมาว่าถ้าเราไม่ได้ไปดื่มเนี่ยออกไม่ออกเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ดื่มไม่ได้แล้วก็เล่าถามว่าจริงๆแล้วจะเดือดร้อนอะไรขนาดไหนคนที่ดื่มเหล้าเขาก็ออกมาเป็นธรรมดานะคนที่ติดกับอะไรแล้วก็คนที่ติดยึดโดยเฉพาะว่ามันปิดกั้นอิสระเสรีจะขาดรายได้ไปหลายก็คิดได้ก็ถามว่าฉลาดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดีว่าคนที่ออกเนี่ยน่าจะโง่นะคือมุมมองมุมที่ว่ามันรบอ่ะคือมองคิดว่าคือออกทำยังไงก็แล้วแต่ฉันจะมองว่ามันแย่ๆไปหมดเลยถ้าคนที่มองด้วยสภาพที่เราเข้าใจว่าสังคมเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปอาตมาว่าคนไม่ได้ฉลาดเหมือนกับคนที่คุณพูดอย่างเดียวนะที่ว่าเขาจะซื้อแล้วก็เขาจะต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแต่เอ๊ะมันฉลาดหรือมันฉลาดแย่ๆหรือเปล่าเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเขาจะปิดขายก็แก้ปัญหาได้ก็รู้แล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้เห็นจะต้องไปเดือดร้อนว่าการออกกฎหมายมามันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาจะต้องทำในเรื่องนี้อยู่แล้วรณรงค์ไม่ได้อะไรมากมายเลยมันจะขาดหายอะไรสักไหนก็ถามไปถามใครบอกว่ารายได้มันขาดหายไปร้านค้าเหรอหรือว่าไปที่โรงเหล้าโรงงานผลิตเขาก็รวยเอามันไม่มีเห็นเลยว่าโอ้โหตอนนี้เศรษฐกิจแยกเหล้าขายไม่ออกอาตมาอยากได้ยินนะอยากได้ยินว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากเลยโรงเหล้าเนี่ยผลิตออกมาแล้วขายคนประชาชนเนี่ยไม่ซื้อเลยเพราะว่ามันอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่ามันออกมาแล้วมันคุณภาพหรือมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะคือความต้องการมันน้อยลงไปเนี่ยถ้าความต้องการมันน้อยไปแล้วโอ้จะเป็นความรู้สึกอนุโมทนามากเลยนั้นก็คิดว่าการงดเว้นการเรื่องของการที่จะโต้แย้งอะไรเงี้ยเขาก็จะมาออกในยุคของการมีเสียงกระแสเสียงที่จะว่าออกมาแล้วภาพที่ใครเป็นคนสั่งออกมาแล้วเนี่ยจะไปดิสเครดิตจะไปทำให้เขาดูแย่ๆไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าคุณจะทำดีคุณจะมาเสียสละอะไรยังไงเขาสามารถพูดให้มันเป็นอีกด้านหนึ่งได้ฉะนั้นก็ไม่สงสัยว่าจะมีเสียงอะไรที่ออกมาก็อาจจะฟังแล้วก็ถ้าว่าไปแล้วก็คือเข้าใจนั่นแหละทำแล้วมันก็เป็นความเข้าใจส่วนอีกเรื่องของเด็กนักเรียนที่มาระดมมาชุมนุมกันเนี่ยเขาเรียกว่ารณรงค์นะถามว่ารณรงค์แล้วมันแสดงออกถึงอะไรถึงสติปัญญาถึงความคิดที่เขากว้างไกลเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นความรู้สึกที่มันกระทบแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย
ม่ใช่ว่าอดฉันหิวเหล้าแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องออกมาประท้วง แต่นี่มันหมายถึงว่าสภาพอากาศที่มันเป็นภาวะที่มันเลวร้ายหรือว่ามันแปรเปลี่ยนแปลงโอ้โหอาตมาว่าทุกวันนี้ใครที่อยู่ในสภาวะโลกขนาดนี้เราจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหทางแถบอเมริกาเหนือหรือว่าทางยุโรปตอนบนอะไรเงี้ยหิมะตกหิมะหนาวเหน็บเลยแต่ออสเตรเลียหรือว่าทางอีกส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยร้อนจนแทบจะลุกเป็นไฟอะไรเงี้ยท่านคะแต่จริงๆแล้วถ้าประเทศยุโรปแบบนี้ไม่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียจริงๆก็ต้องเรียนว่าจริงๆอากาศเขาดีกว่าประเทศไทยเนี่ยหลายหมื่นเท่า แต่เขาอยากออกมาลดนะเขายังโอ้โหเขาตื่นเขาไม่ต้องรอไงเขาไม่ต้องรอให้มันถึงวันนั้นก่อนแต่เขาสามารถรู้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าคืนไม่ดูแลหรือปล่อยให้มันเกิดมลภาวะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ยากขึ้นแล้วตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าปรากฏขึ้นปรากฏการณ์นี้มันปรากฏในเมืองไทยเราเห็นเป็นออกมาชัดเจนเลยว่าเมื่อก่อนนี้เราเห็นเลยว่าน้ำฝนที่เคยดื่มได้เนี่ยแล้วเราตอนหลังเนี่ยก็ไม่สามารถแม้จะเอามาชำระล้างหรือมาอาบเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ไว้ใจแล้วอันนี้น้ำก็ไปอันนึงแล้วตอนนี้อากาศที่เราเคยคิดว่าเราหายใจตรงไหนก็ได้มันเป็นสิ่งที่ฟรีแต่ทุกวันนี้ไม่ฟรีแล้วต้องจ่ายค่าอย่างน้อยค่าหน้ากากที่ป้องกันมลภาวะนั้นก็คิดว่านี่เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความรักไม่ใช่รักเฉพาะตัวเองนะเด็กๆกลุ่มนี้เขาเป็นความรักที่เขาจะความรักที่จะส่งต่อให้กับรุ่นหลังๆออกมาด้วยอันนี้อาจจะว่าเป็นความชื่นชมที่เขาสามารถรวมกันวัยรุ่นทุกวันนี้มีแต่เขาเรียกรวมอะไรกันไปคอนเสิร์ตไปรับดาราไปต้อนรับดาราอะไรเงี้ย โอ้ยนั่นเป็นอะไรที่มันอะไรจะขนาดนั้นนะ คือได้เห็นภาพเลยว่ามันเปรียบเทียบอะคนที่ข้างใครดาราแล้วพอถึงเวลาแล้วก็โอ้โหไปชูป้ายไปกีดการ์ดอะไรกับตรงนั้นมันเห็นได้เลยว่าคุณข้างในจิตใจในจิตวิญญาณของเขามันสวยงามอะไรที่มันจะน่าจะชื่นชมน่าจะยินดีความสวยงามของจิตใจถ้าว่าชื่นชมของกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ไปหลงไหลดาราแต่ว่าเขาหลงไหลที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนี่ดีกว่าค่ะกราบขอบคุณค่ะท่านกราบนิมนต์ท่านสารุปโปค่ะ ฟังมาแต่ละข่าวนะแม้แต่ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของยาพิษที่ใส่ลงไปในดินในพืชผักในอาหารก็คือวิธีการหนึ่ง ที่จะทำลายชีวิตมนุษย์หรือว่าแม้ตั้งแต่เรื่องของบุหรี่ก็ตามเนี่ยสูบเข้าไปนี่ก็ไปทำลายสุขภาพพอข่าวมาทั้งตรงนี้อีกก็เป็นเรื่องของเหล้านี่ก็ดื่มเข้าไปโดยตรงเลยเป็นยาพิษที่ร้ายแรงกว่าบุหรี่อีกเพราะว่ามันทำลายทั้งระบบเลยนะทั้งระบบภายในร่างกายระบบสมองอะไรพวกนี้แล้วก็ทำให้อารมณ์ด้วยนะทำลายระบบอารมณ์ทำให้เกิดปัญหาต่างๆโดยเฉพาะคนที่เมาแล้วอารวาสคนที่เมาแล้วขับแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายอะไรเนี่ยซึ่งที่เขาหาวิธีป้องกันช่วยเหลือคนนี่แหละแต่ว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังมีสภาพจิตที่ยังเป็นปีศาจทางด้านนี้อยู่ปีศาจสุรานะเขาว่าอย่างนั้นนะเข้าสิง มันเข้าสิงคือสภาพจิตที่ยังอ่อนแออยู่พอเขาจะช่วยเหลือกับรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมาขัดผลประโยชน์มาทำให้ตัวเองไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการอะไรเนี่ยก็คือเขาจะรู้สึกว่าเสียหายแต่จริงมันไม่ใช่ความเสียหายของเขาแต่จริงๆเขาจะได้ผลประโยชน์ด้วยซ้ำไปจากสิ่งนี้แต่เพราะความไม่เข้าใจไงก็เหมือนผู้ใหญ่จะไปช่วยเหลือเด็กแต่เด็กเข้าใจผิดนึกว่าผู้ใหญ่จะไปรังแกไปทำร้ายก็เลยเกิดประท้วงต่อต้านผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคนที่ติดเหล้าเนี่ยนะ ส่วนข่าวเด็กประท้วงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศก็คือเหมือนกับบ้านเรานี้อากาศมันกำลังเริ่มเป็นมลพิษขึ้นมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าอันสิ่งนี้แหละมันจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าที่จริงยิ่งกว่าเหล้ายิ่งกว่าบุหรี่นะยิ่งกว่าอาหารด้วยเพราะว่าอากาศนี้ทุกคนต้องหายใจเข้าไปแล้วก็ใช้อยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยยิ่งเป็นอันตรายกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช้มากที่สุดเน
ี่ยแสดงว่าเด็กเหล่านี้เขามีปัญญานะมีเขาเรียกว่ามีพรหมธรรมพอสมควรแหละเขาถึงได้ออกมาเรียกร้องแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังสร้างมลพิษให้กับประเทศนะอะไรเพราะโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์หรือว่าอะไรก็ตามที่ปล่อยควันพิษขึ้นไปในอากาศนะถ้าไม่ตระหนักไม่สำนึกรับผิดชอบขึ้นมานะเป็นที่น่าอับอายให้กับเด็กๆเลยนะเพราะเด็กๆ เขายังออกมาเรียกร้องแล้วต้องการความสะอาดต้องการความบริสุทธิ์ก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับโลกให้กับสังคมนี่มันค่ะกราบขอบคุณค่ะท่านค่ะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะเนื่องจากมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเอ้ยประเทศในยุโรปประเทศในอเมริกาที่เขาเจริญเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นมีออกมาตรการแบบประเทศไทยเลยทำไมเราถึงไปออกมาตรการแบบนี้ออกมาก็ต้องเรียนชี้แจงนิดนึงว่าประเทศเขากับประเทศเราบริบททางสังคมเศรษฐกิจก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงดิฉันเคยไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารคราวนี้มันก็จะมีต้องเสิร์ฟแอลกอฮอล์แต่เจ้าของร้านเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าคุณต้องดูนะถ้าลูกค้าเนี่ยจะมีความรู้สึกที่จะเมาแล้วเนี่ยคุณห้ามเสิร์ฟต่อเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเสิร์ฟต่อถ้าเกิดเขาไปเจอรถชนหรืออะไรแล้วคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบและร้านต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือของประเทศเขาประเทศพัฒนาแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาปรับใช้ก็คือบางทีเราอาจจะมองแต่ส่วนที่เข้ากับกิเลสของเราหรือเปล่าค่ะกับนิมนต์ประเทศไทยนี่ก็ขนาดที่ก็คลานไปแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยจะเอาอะไรจะเอาอะไรบอกนะเมื่อกี้ที่มีคอมเมนต์มาว่าไปดูประเทศที่เจริญแล้วเขาทำยังไงดีกว่าแล้วเอามาแล้วเอาแบบอย่างเขามาปรับแต่งใช้กับคนไทย ก็อย่างที่ดร.ชิตวรรณว่านะ เราก็ไปเอาแบบอย่างต่างประเทศที่มันตรงกับกิเลสตัวเองมาใช้ ในด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ไม่ดี แต่ในด้านที่เขาดีทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็พยายามปรับแต่งใช้แต่มันไปขัดกับกิเลสมันก็เลยโดนคอมเมนต์ออกมาอย่างนี้มันก็เห็นด้วยว่าโอ้ยเรื่องสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นสิ่งเสพติดทั้งหลายแหล่น่ะมันเป็นเรื่องของที่ทุกคนพึงพอใจที่จะไปเสพติดพอพึงพอใจที่จะไปเสพติดซะแล้วเนี่ยต่อให้เขาออกกฎหมายมาอย่างดีหวังดีประสงค์ดีขนาดไหนมันก็มองเป็นประสงค์ร้ายไปหมดนะเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าพูดถึงเรื่องไปเอาแบบอย่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านักเรียนไทยเราเนี่ยเวลาไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็ไม่เห็นค่อยพูดถึงสิ่งดีๆที่จะมาปรับใช้กับคนไทยนะอย่างที่เมื่อกี้ที่ดร.ชิตวรรณพูดนะก็ทำไมนักเรียนนอกตั้งหลายคนน่ะที่อยู่ในรัฐสภาอยู่ในสภาแล้วก็เป็นผู้แทนทำไมไม่เห็นเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดหรือมาแก้กฎหมายนะปล่อยให้กฎหมายมันไหลเลื่อนมาจนกระทั่งปัจจุบันได้นะอย่างนักเรียนนอกอ่ะพอเราพูดถึงนักการเมืองที่เป็นนักเรียนนอกอ่ะแล้วก็อยู่ในสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษนะก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องที่จะมาเอากฎหมายที่เข้มงวดกับเยาวชนที่จะให้เป็นคนดีนี่มาใช้เลยมีแต่พูดแต่ประชาธิปไตยอะไรก็ไม่รู้มันก็คือตามใจตัวเองนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เรามีนักเรียนไทยออกไปเรียนต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยนะแทนที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเจริญต่อยอดจากบรรพบุรุษที่สร้างสมความเจริญไว้ให้กับประเทศไทยแล้วกลับกลายเป็นว่าไปเอาวัฒนธรรมที่เรียกว่าหายนะทำมาสู่กับประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินสูบดื่มเสพก็กินฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกินไปตามวัฒนธรรมของต่างชาติจนกระทั่งเกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกวันสิ่งสำคัญค่ะจริงๆต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าถ้าคนต่างประเทศคนประเทศพัฒนาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์มากก็ใช่แต่ว่าคนไทยไปเนี่ยคือจริงๆหนูว่ากิเลสเดิมของคนไทยมากกว่ากิเลสเดิมมากกว่า คือเรื่องการกินอยู่เนี่ยได้เห็นได้ชัดเลยว่าเมืองไทยเนี่ยกินค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเผื่อสืบวัฒนธรรมไทยแล้วนะเราเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อนะอันนี้เราก็เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อกับกินอย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาเขากินอาหารเสร็จตอนเย็นเนี่ยเขาจะสอนกันไว้ว่าให้มีข้าวเหลือไม่รู้ว่าที่อื่นสอนหรือเปล่าแต่ที่บ้านเนี่ยอย่างว่าให้มีเหลือไว้
เหลือไว้ไม่ใช่ว่าเหลืออาหารเหลือเดนนะคือเรียกว่าแบ่งกินแล้วก็จะต้องมีเหลือไว้ไอเราเป็นเด็กเราก็สงสัยว่าเหลือไว้ทำไมเขาบอกว่าข้าวก็ควรหุงไว้ให้เหลือนะถ้ากินหมดหม้อเนี่ยเดี๋ยวแม่โพศพโกรธกินล้างกินผานกินทิ้งกินกว้างแล้วก็คนไปคนมาเนี่ยเราก็จะไม่มีให้ของเขากินอันนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็แต่เราพอเรามีนักเรียนไปเรียนจากเมืองนอกมากขึ้นแทนที่ว่าเราจะคิดถึงในจุดนี้เราก็กลับกินเหวี่ยงฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วก็กินตามอย่างวัฒนธรรมของต่างชาติจนกระทั่งเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นต้นเหตุที่เรารับวัฒนธรรมต่างชาติมาสุขภาพของคนไทยก็แย่ขึ้นในเรื่องการสูบบุหรี่นะเท่าที่ทราบนะก็เคยเพราะว่าญาติๆเขาไปเรียนเมืองนอกกันมาหลายคนแหละเขาก็จะไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะแล้วก็จะไม่สูบบุหรี่ให้เด็กเห็นเพราะว่าเคยมีญาติที่เขาไปเรียนเมืองนอกมาอายุพอๆกันนี่แหละเขาพอเขามีลูกแล้วเขาจะไม่สูบบุหรี่ให้ลูกเขาเห็นแต่คนไทยมีนะใช้ลูกไปซื้อบุหรี่แล้วก็สูบบุหรี่ให้ลูกเห็นทิ้งก้นบุหรี่จนเด็กเนี่ยมันก็เก็บก้นบุหรี่มาสูบตามพ่อการดื่มเหล้าก็เหมือนกันเราจะไม่เห็นคนที่มาจากเมืองนอกโดยตรงนะเขาจะมานั่งดื่มเหล้าอะไรเนี่ยเขานั่นนะอันนี้ไม่ทราบจริงจริงเท็จนะแต่เท่าที่เห็นนะคือญาติที่เขาไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาก็ได้สามีเมืองนอกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าญาติที่เป็นพี่เขยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ให้เด็กๆเห็นนะแต่พอเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยให้เด็กไปซื้อเหล้านะแล้วก็พอเหลือก้นขวดอะไรเนี่ยเด็กก็กินเพราะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าไปดูต่างประเทศที่เจริญแล้วสิเขาทำยังไงดีกว่าแล้วเอาแบบอย่างมาปรับแต่งใช้กับคนไทยถ้าจะให้ปรับแต่งใช้กับคนไทยเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยวัฒนธรรมที่ต่างประเทศที่เราบอกว่าเขาเจริญเนี่ยจะว่าเขาเจริญเนี่ยเราไปเอาส่วนไหนที่เราเรียกว่าเจริญเราไปเอาหายนะธรรมของประเทศที่เราเรียกว่าเจริญแต่เราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาตัวอย่างในสิ่งที่เขาดีๆมาใช้นะแม้กระทั่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเด็กประท้วงเรื่องอากาศที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงต้องมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับความเปลี่ยนแปลงแต่คนไทยล่ะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วก็ยังไม่รู้สึกรู้สานะโลกเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วแต่คนไทยก็ยังสร้างมลพิษให้กับตัวเองให้กับสังคมตัวเองจนเกิด PM 2.5 นะอันนี้พูดไปมันก็เหมือนว่าคนในชาติเรากันเองแต่ในเมื่อเราไม่ว่าคนกันเองแล้วเนี่ยเราจะไปให้ใครว่านะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องควรศึกษาว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นการสร้างหายนะให้กับสังคมก่อนอื่นมันสร้างหายนะให้กับตัวเองก่อนและการดื่มการสูบในสิ่งที่เป็นพิษเนี่ยมันก็ควักกระเป๋าเงินตัวเองออกไปเผาไปทำลายแล้วก็ตัวเองก็รับโทษภัยจากสิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยเรื่องการที่เราจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้มันมองหาทางออกไม่เห็นนะถึงขนาดว่ามองหาทางออกไม่เห็นถ้าเราไม่หันมาอีกมุมนึงนะซึ่งเป็นทางออกที่สวยงามมากเลยก็คือเรื่องการนำเอาศาสนามาใช้กับประชาชนในชาติเพราะนั้นเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยมีศาสนาพุทธที่ดีอยู่แล้วแต่เรามักจะถูกว่าแก่แล้วค่อยเข้าวัดนะเป็นเรื่องที่เคร่งนั้นถึงจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะให้เป็นเรื่องของคนแก่คนแก่นั่นน่ะเขาก็ต้องเข้าวัดเพราะเขามีเวลาเหลือน้อยแล้วแต่คุณเนี่ยเขามีเวลาคนแก่เนี่ยต้องเข้าวัดเพราะมีเวลาเหลือน้อยแล้วที่จะหมดโอกาสในการทำความดีในโลกนี้เขาก็จึงต้องหาโอกาสเข้าวัดแต่คุณน่ะเป็นคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นวัยทำงานวัยเด็กคุณมีเวลาอีกยาวนานคุณมีเวลาที่จะอยู่ในการทำความดีได้อีกยาวนานแต่คุณไม่หันหาความดีก็เท่ากับว่าคุณเอาเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยอันยาวนานเนี่ยไปสร้างแต่ความเลวที่ยาวนานให้กับตัวคุณเองคุณไม่หันมาคิดในมุมนี้เพราะนั้นทางออกของสังคมไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราเรียกร้องในเรื่องการปฏิรูปถ้าปฏิรูปประเทศไปในทางไหนเนี่ยมันไม่สำเร็จและไม่มีทางออกให้กับสังคมได้เท่ากับการปฏิรูปศาสนาอย่าฝังหัวให้คนในชาติคิดว่าแก่แล้วค่อยเข้าวัดแก่แล้วค่อยปฏิบัติธรรมแก่แล้วถึงจะมาสนใจในเรื่องศาสนาถ้าคุณฝังหัวอย่างนี้เนี่ยคุณพาตัวเองและสังคมและโลกไปสู่หายนะได้เร็วที่สุดค่ะกราบขอบคุณท่านสมณะท่านสิกขมาสค่ะ
ค่ะท่านผู้ชมคะท่านสมณะท่านสิกขมาสก็ได้ให้ปัญญากับพวกเราไว้นะคะว่าจะปฏิรูปอะไรก็ต้องปฏิรูปเรื่องศีลธรรมนะคะเรื่องจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติก่อนนะคะทั้งนี้ก็ขอชื่นชมเด็กนักเรียนในยุโรปที่เสียสละเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวมายืนตากแดดตากลมตากอากาศที่หนาวเหน็บนะคะรวมตัวกันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำเพื่อคนรุ่นหลังผู้ใหญ่ในไทยก็ควรดูความคิดและการกระทำของเด็กในยุโรปเป็นแบบอย่างนะคะมิฉะนั้นประเทศไทยก็คงไม่มีวันจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือก็คือประเทศที่เจริญแล้วได้ค่ะค่ะจากข่าวบุหรี่จากข่าวสารเคมีนะคะเราไปข่าวหวยบ้างค่ะข่าวหวยเมื่อวันจากเดลินิวนะคะบอกว่าอื้ออึงดังทั่วห้องเลขท้ายออกตรงวันเลือกตั้งนะคะวันที่16กพ.ที่ผ่านมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะได้แสดงหมายเลขของรางวัลที่1ออกมาแล้วเหล่าบรรดาเซียนหวยที่เข้ามาเฝ้าชมการออกรางวัลต่างส่งเสียงอื้ออึงดังทั่วห้องเนื่องจากหมายเลขของรางวัลที่1ที่เป็น2ตัวท้ายเป็นเลข24นะคะถือเป็นเลขดังเกี่ยวข้องกับวันเลือกตั้งก็คือ24มีนา62นี้คราวนี้เรามาดูอีกท่านบ้างค่ะคุณยายรัศมีจันอ้วนนะคะจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะวันที่16กุมภาบอกว่าติดหวยจนล้มละลายขายบ้านใช้หนี้ปฏิวัติตัวใหม่เลิกเล่นได้กว่า10ปีบทเรียนจากหวยหวังจับเสือมือเปล่าสุดท้ายล้มละลายต้องขายบ้านขายรถใช้หนี้หลายแสนกอดคอกันร้องไห้กับสามีคิดได้กลับใจตั้งปฏิญาณตนและปฏิบัติจริงจนเลิกหวยได้สำเร็จมากว่า10ปีชีวีกลับมาสุขมากกว่าเดิมนะคะซึ่งคุณยายรัศมีนะคะเปิดใจกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์เดิมทีครอบครัวไม่มีหนี้สินฐานะพออยู่พอกินจากอาชีพขายกับข้าวแรกๆก็ไม่สนใจเรื่องหวยแต่เมื่อมีคนมาชวนขายหวยจึงตัดสินใจกับสามีเลิกค้าขายผันตัวมาขายหวยเป็นอาชีพหวังจับเสือมือเปล่าแต่จากนั้นชีวิตค่อยๆอับเฉาฐานะเริ่มย่ำแย่ทุกวันเพราะเป็นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเมื่อถูกหวยก็ยิ่งงมงายสุดท้ายก็ล้มละลายเพราะหวยจนต้องขายบ้านขายรถชดใช้หนี้ 200,000ยายรัศมียอมรับอีกว่าเป็นคนติดหวยอย่างหนักนะคะนอกจากเป็นทั้งเจ้ามือคนซื้อคนจับกินยังเป็นนักล่าหาเลขตัวยงด้วยนะคะใครบอกที่ไหนมีเลขเด็ดเลขดังก็ดั้นด้นบุกป่าฝ่าดงแม้แต่ในถ้ำหรือป่าช้ายายรัศมีก็ไปทุกที่ยอมแม้กระทั่งต้องไปนอนเฝ้า 3-4 วันก็ตามแต่ก็ไม่เคยถูกสักครั้งและยิ่งทำให้เป็นหนี้หนักมากขึ้นเมื่อต้องล้มละลายเพราะหวยยายรัศมีกับสามีกอดคอกันร้องไห้และคิดได้ว่าลูกยังเรียนอยู่หากยังเล่นหวยต่อไปเงินที่เหลือคงหมดแน่ๆและต้องกลับไปวนเวียนอยู่ในความทุกข์จากการเป็นหนี้เหมือนเคยจึงพร้อมใจกันกลับตัวกลับใจหันหน้าปรึกษากันและช่วยกันหาวิธีหยุดเล่นหวยจึงนำเงินจากการใช้หนี้หวยจำนวนเกือบ 300,000 มาสร้างบ้านที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะจากนั้นก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตจำนวน 10,000 บาทที่เหลือจากการสร้างบ้านหันมายึดอาชีพขายกล้วยอบไส้มะพร้าวอ่อนนะคะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลิกเล่นหวยนอกจากยายรัศมีจะตั้งปณิธานตัวเองแล้วประกอบกับถูกชวนเข้าร่วมโครงการก้าวสู่ชีวิตพอเพียงนะคะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรก็ช่วยสามารถเลิกเล่นหวยได้สำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยวิธีเลิกของยายก็ปฏิญาณตนก่อนว่าต้องทำให้ได้จะไม่ซื้อหวยแม้แต่บาทเดียวและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9มาเตือนใจด้วยอยากทำเป็นตัวอย่างให้หลานดูว่ายายเลิกเล่นการพนันแล้วการปฏิญาณตนต้องเอาใจเราเป็นหลักต้องสู้ต้องมั่นคงและทำให้ได้ไม่มีอะไรยากอยู่ที่ใจให้สู้กับใจเราเวลานึกถึงหวยก็ให้ทำงานอื่นจะได้ลืมเรื่องหวยไปยายแนะนำไปหลายคนให้เลิกอยู่ก็มีผ่อนลงมาหลายคนทั้งนี้คุณยายรัศมีบอกนะคะว่าตอนนี้ไม่มีหนี้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็อยู่ได้ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไว้กินเองจะได้ไม่ต้องซื้อถ้ามีผักเยอะก็แบ่งให้เพื่อนบ้านเดี๋ยวนี้ยายรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตพอเพียงมีความสุขอย่างไรยิ่งไม่มีหนี้สินก็ยิ่งไม่มีทุกข์อยู่ได้สบายใจเลยแหละนะคะเมื่อก่อนทะเลาะกับสามีเรื่องเงินบ่อยมากพอพูดกันไม่รู้เรื่องพอหยุดเล่นหวยและได้เข้าโครงการนี้ไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยชีวิตมีความสุขมากนะคะในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะค่ะก็นะคะเดี๋ยวเราพักครบธงชาติสักครู่เรากลับมาวิปัสสนาในประเด็นนี้ค่ะ
งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเพื่อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้นายทั้งมวลด้วยเพลงหมายรักสามัคคีไทยได้รักสงบแต่ถือรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มทีแปลว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเราหรือการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นอย่างนั้นก็เห็นว่านักเศรษฐ์ท่านในเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจก็ยิ้มว่าอะไรพูดอย่างนี้ไม่ได้หรือการขาดทุนเป็นการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราหรือเราได้กำไรแต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่าจะงั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษ R หมายความก็ของเรา R loss ก็การเสียหายการขาดทุน R loss is ก็เป็น R loss is R นี่ก็คือของเรา R loss is our gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ส่วนที่เป็นรายรับก็ตกลงบอกกับเขาว่า our loss is our gain ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเราหรือว่าเราขาดทุนเราก็ได้กำไรเวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่าขอย้ำขอซ้ำอีกทีก็พูดซ้ำอีกทีเขาก็นั่งเฉยไปอีกก็หมายความก็ต้องการการอธิบายเราก็อธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็นการได้เติมเติม
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิปัสสนาข่าวนะคะเดี๋ยวก่อนเข้าสู่การวิปัสสนานะคะในข่าวเกี่ยวกับเรื่องหวยนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายการงานพุทธภิเษกนะคะในวันจันทร์นี้ค่ะเดี๋ยวเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะจะมีธรรมะก่อนฉันเรื่องคำตอบอยู่ที่บวรดำเนินรายการโดยท่านสมณะบินบนธีรจิตโตนะคะหลังจากนั้นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะถึง 17:45 น.โดยประมาณนะคะจะเป็นการพบกลุ่มย่อยธรรมะค่ะแล้วหลังจากนั้นเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะจะเป็นการบูรณาการศีลเข้มเต็มงานสืบสานวิชาค่ะแล้วเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะมีรายการภาคค่ำสัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุดบูรณภาพดำเนินรายการโดยท่านสมณะเดินดินติขวิโรค่ะกราบนิมนต์ท่านสมณะลือคมค่ะพูดเรื่องหวยไม่รู้ว่าดีใจได้เฮไม่รู้ว่ามีอาจารย์ไปอาจารย์ดังที่ไหนใบให้หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ดังนะอาจารย์กกต.หรือเปล่านะสมัครวันเลือกตั้งออกมาพอดีเลยเนาะ เราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นความหวังเป็นความหวังกับความหมดหวังไปในวันเดียวกันในการเล่นหวยเนี่ยก็คือเป็นความแห่งความหวังเนี่ยจนสุดท้ายว่าวันที่1กับวันที่16ใช่ไหมพอออกมาแล้วเนี่ยโอ้ความหวังที่มันรอมา10กว่าวันเนี่ยมันสลายไปหรือว่าโอ้โหแต่จริงๆแล้วมันมีแต่เสียก็เสียทั้งนั้นเลยคุณจะถูกไม่ถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกอะไรอ่ะประทับตาเลยว่าในใจมีแต่ความโลภนะมีแต่ความเรียกว่าคืออยากได้อะไรที่มันเป็นความหวังที่มันไม่ได้ลงเรี่ยวลงแรงเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความหวังแบบลมๆแรงๆดังนั้นเมื่อหวังกับลมแรงๆเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วไอ้เวลาที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็เอาอะไรจากเราไปผ่านมาแล้วมันก็เอาเงินในกระเป๋าเราไปนั้นก็คือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ดีสำหรับชีวิตเลยคุณจะหวังยังไงคุณจะถูกยิ่งคุณถูกไปคุณก็จะต้องฝังใจไปว่าโอ้โหคราวที่แล้วแม่น่าจะเล่นทุ่มไปเต็มที่กว่านี้เอาให้หนักวันนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านก็ตรัสว่ามันเป็นอบายคุณเข้าไปติดอยู่ในวังวนนี้เมื่อไหร่ก็คือก็จะจมหวังจม
จมดิ่งสู่อบายก็คือเป็นอบายภูมิก็คือความที่มันมืดบอดมืดบอดเป็นภูมิแห่งความไม่รู้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วว่าจริงๆแล้วการทำมาหากินพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าต้องขยันอดทนต้องมีความวิริยะมีความตั้งใจภาคเพียรบำเพ็ญเพียรมันถึงจะได้มันเกิดจากกรรมของเรานี่แหละถ้าเราไม่ได้ทำกรรมไม่ได้ปรับปรุงกรรมไม่ได้แก้ไขที่กรรมของเราเลยแล้วเราจะไปหวังผลว่าให้ผลมันออกมาได้ดีได้อุดมสมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราทำเหตุที่ผิดสร้างเหตุที่ผิดมันก็เกิดผลที่ผิดออกมาส่วนกรณีของยายอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นยายที่เขาเรียกว่ายิ่งกว่าถูกหวยนะเขาเรียกว่ายิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1เป็นกรณีที่เขาเคยหลงอาตมาว่าเป็นหลายๆชีวิตเลยแล้วก็ยังติดอยู่ในขณะเนี้ยที่คุณยายเขาหลุดออกมาได้แล้วเนี่ยมันเป็นบุญด้วยบารมีหรือว่ามันเป็นถึงจังหวะเวลาที่เขาชีวิตก็จะต้องพลิกผันต้องเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนชีวิตของเขาเนี่ยนอกจากที่เขาจะได้ประโยชน์จากการที่เขาได้มีชีวิตได้ลืมตาอ้าปากมาพ้นจากกองทุกข์ออกมาพ้นจากนรกออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันเหมือนกับไปดึงฉุดดึงเอาเขาออกมาจากไอ้ขุมนั้นนะก็จริงๆแล้วก็มีอันหนึ่งที่เขารู้สึกอาจจะต้องไปอะไรสัมผัสกับความทุกข์ที่มันไม่เคยเป็นมันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยจากชีวิตที่เคยผาสุกมาเคยมีอาชีพการงานมีค้าขายกับข้าวแล้วเนี่ยแต่พออะไรมันเข้ามาในชีวิตโลภะใช่ไหมความโลภที่มันเข้ามามันก็ทำให้อะไรที่มันมืดบอดไปดวงตาที่เคยแจ่มสว่างมันกลับมืดบอดไปเห็นไปหลงไปว่าโอ้โหเนี่ยทำไมมันง่ายจังเลยนะไปหาไปตามหาเลขตามหาที่นู่นที่นี่หรือว่าไปเก่งดูว่ามันน่าจะได้ไอ้ตัวเนี้ยความรู้สึกและสุดท้ายสิ่งที่เราไปคาดหวังกับสิ่งที่ธรรมะก็บอกว่ามันเป็นความที่เป็นฝันไม่รู้ฝันกลางวันหรือกลางคืนนะฝันกลางคืนมันยังมองตื่นขึ้นมาแล้วฝันมันก็ไม่ได้เป็นความจริงเลยนี่ยังฝันกลางวันเนี่ยกล้าที่จะฝันกลางวันดังนั้นก็วันนี้จริงๆแล้วเขาอาตมาว่าเขามีเป็นบุญถามว่าถ้าเป็นคนที่ออกมาจากขุมนรกได้นี่ก็คือจะต้องมีบุญบารมีอะไรที่เหมือนกับมีเคยทำดีแล้วก็สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาช่วยดึงช่วยฉุดดึงเข้ามาแล้วจริงๆแล้วในถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็คือมันก็อาจจะเห็นว่าชีวิตที่มันทุกข์เกิดจากการเป็นนี่เป็นศีลอะไรต่างๆมันก็เป็นอะไรที่จากไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกันก็ต้องไปมีปากมีเสียงกันสิ่งที่เคยมีอุดมสมบูรณ์ก็ขาดแคลนหายไปเขาสามารถพลิกชีวิตของเขามาได้ด้วยความรู้สึกที่คิดถึงลูก อันเนี้ยบอกว่าถ้าเกิดคนอะไรพอประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ยโอ้รอดมาโดยปาฏิหาริย์เนี่ยก็บอกคุณพระช่วย แต่นี่เกิดจากความรู้สึกระลึกถึงว่าลูกจะต้องเรียนจะต้องมีชีวิตหรือว่าจะต้องมีหน้าที่การงานอะไรเขาสามารถพลิกชีวิตด้วยเอาสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะแล้วก็เขาเปลี่ยนชีวิตมาแล้วมีอันหนึ่งที่เขามายึดแนวทางที่อาตมาว่าชีวิตจริงๆแล้วไม่ต้องรวยอะไรมากเลยหวยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันต้องเกินอ่ะเป็นความต้องเกินที่สำหรับคนที่จะต้องไปอยากได้อยากมีแล้วก็คิดว่าเงินจะสามารถที่จะบันดาลให้ได้ทุกสิ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แต่จริงๆแล้วชีวิตที่พอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้นำสิ่งเหล่านี้มาให้กับวงชนชาวไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเอามาล่อแต่ในหลวงทรงเอาความจริงของชีวิตจริงๆว่าถ้าเราสามารถมีชีวิตดำเนินไปตามเนี้ยแม้จะคุณไม่รวยอะไรมากมายเลยนะแต่คุณสามารถมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขได้อย่างไม่ขาดแคลนอะไรมันจะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตวิญญาณจิตใจด้วยแล้วประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของจิตใจที่เราสามารถถ้านำเศรษฐกิจพอเพียงมาได้แล้วเนี่ยมันสามารถลดความโลภลงไปจากใจของเราเพราะความโลภนี่แหละก็คือต้นเหตุของทุกอย่างแท้จริงกราบขอบคุณค่ะกราบนิมนต์ท่านสรุปโปค่ะก็
ถ้าที่ฟังดูก็เหมือนกับว่ายายนี่กลับตัวกลับใจได้นะซึ่งคนประเภทนี้หาได้ยากเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เราจะดำดิ่งเลยนะพวกประเภทอย่างนี้เพราะมันเกิดจากความติดทั้งจิตวิญญาณที่มันถูกมอมเมาว่าเออรวยทางลัดนี่แหละดีสบายคือคนมักง่ายไงไม่อยากไม่ใช่มักแปดแล้วไม่อยากพึ่งตัวเองแล้วอยากพึ่งโชควาสนาหรือว่าอยากจะหาวิธีการที่จะเอาเปรียบคนอื่นซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดเลยเป็นการผิดศีลข้อ5มันลาบลอยลาบลอยที่จริงมันไม่มีอะไรลอยๆหรอกนี่คือความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจเลยนะซึ่งเป็นวิธีการเอาลัดเอาเปรียบกันในสังคมเนี่ยที่จริงแม้แต่เหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้มันก็ทำร้ายแค่ร่างกายนะแต่นี่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำร้ายทั้งจิตวิญญาณทำลายทรัพย์สินครอบครัวเลยเห็นมาแล้วว่าโอ้คนยิ่งคนเคยถูกหวยนี่แหละต่อไปอนาคตนี่ยิ่งย่ำแย่ลงเพราะว่าอะไรมันติดแล้วว่ามันได้ง่ายมันสบายอะไรเนี่ยมันก็อยากจะได้อีกเนี่ยคือความโลภมันเข้าครอบงำเข้าสิงแล้วแต่คุณยายคนนี้แสดงว่าแกเห็นโทษภัยอย่างชัดเจนแล้วก็ได้คบมิตรดีสหายดีเนี่ยได้เข้าไปในกลุ่มอะไรที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็มีแนวความคิดทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็ถือว่าเป็นบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ได้ช่วยเอาไว้แล้วก็หมู่กลุ่มสังคมที่ดีช่วยเอาไว้อย่างในสังคมพวกเรานี่ก็เหมือนกันก็พยายามจะช่วยกันหรือใครก็ตามที่หลงผิดไปก็จะแนะนำกันในทางที่ถูกต้องให้มาพึ่งตัวเองดีกว่าไปพึ่งอบายมุขพึ่งหวยก็คงจะวิปัสสนาแค่นี้กับนิมนต์สิกขาค่ะก็เรื่องหวยตัวเองก็เคยติดหวยเหมือนกันแหละนะเพราะว่าหวยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีถึง2ชนิดก็คือหวยที่ถูกกฎหมายกับหวยที่ผิดกฎหมายนะหวยถูกกฎหมายก็เป็นลอตเตอรี่ถ้าหวยผิดกฎหมายก็หวยใต้ดินนะตอนนี้เรื่องหวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของอบายมุขที่มันละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอะไรซะอีกถ้าคนไปติดแล้วเนี่ยมันยากในการที่จะเลิกนะเพราะคนอยากรวยคนจนก็อยากรวยทางลัดนะคนขี้โลภเพราะนั้นคนเราในโลกนี้เกิดมาเนี่ยมันก็จะมีความโลภติดตัวมาเป็นธรรมดาคราวนี้พูดไปมันก็เป็นเรื่องของกิเลสคนเราก็มาพูดถึงเรื่องว่าเอทำไมหวยถึงได้กลายมาเป็นสิ่งที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ในโลกนี้ได้นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคำว่าลอตเตอรี่เนี่ยหรือหวยภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าหวยนะอย่างที่สมณะหรือพระหลายรูปก็ชอบแปลว่าหวยก็คือหายนะวอดวายย่อยยับนะเพราะมันตรงกับภาษาไทยที่จะแยกคำออกไปอย่างนั้นหายนะหอหีบวอดวายวอแหวนย่อยยับก็ยอยักษ์นะคนก็แปลออกไปอย่างนั้นนะเป็นความหมายที่จะกระตุกจิตวิญญาณของคนให้รู้ว่ามันเกิดแต่ความชิบหายวอดวายนะแต่ทีนี้ลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นภาษาคงไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆนะมันก็เป็นภาษาที่มาจากต่างประเทศนะคือตอนแรกเราก็เคยสงสัยว่ามันเป็นภาษาต่างประเทศแล้วทำไมเมืองไทยเอามาใช้ยังไงเคยอ่านเจอในหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งพระราชโอรสรัชกาลที่5หลายพระองค์ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ไปเล่นหวยอะไรเงี้ยถึงได้รู้ว่าอ๋อต่างประเทศเขาก็มีเมื่อกี้ก็คุยกันนอกรอบกับดร.ชิตวรรณต่างประเทศเขามีการเล่นหวยเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าที่มีคนชอบพูดว่าอ่ะไปดูประเทศที่เขาเจริญแล้วสิแล้วก็มาปรับใช้กับคนไทยเราก็อยากปรับใช้นะแต่จิตสำนึกของคนไทยมันต่างกับต่างประเทศเพราะต่างประเทศของเขาเนี่ยเขาก็เล่นกันเป็นเหมือนของเล่นๆนะเล่นเป็นการแบบเป็นเกมเล่นๆอ่ะไม่ได้จริงจังแต่คนไทยนี่ไม่ได้เลยเรื่องนี้เรื่องเล่นแต่เอามาเล่นเอามาใช้กับคนไทยเนี่ยนอกจากนั้นจะเป็นแค่คนส่วนน้อยที่เล่นด้วยเป็นคนส่วนน้อยแต่นี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นคนไม่ส่วนน้อยนะแต่ก็ไม่ส่วนใหญ่ซะทีเดียวแล้วก็เท่าที่ทราบจำนวนลอตเตอรี่ที่พิมพ์มันมากกว่าจำนวนประชากรในประเทศนะจำนวนประชากรในประเทศก็มี67ล้านคนแต่หวยนี่มันตั้งเท่าไหร่90ล้านประชากรประชากร67ล้านประชากร67ล้านแต่หวยนี่พิมพ์ออกมามันตั้งเท่าไหร่90ล้านหรือ100ล้านเนี่ย90คงจะ90ล้านนะ
มันมากกว่าประชากรในประเทศถ้าประชากรทุกคนไม่เว้นใครเลยนะจะต้องซื้อหวยทุกงวดงวดนึงก็1ใบ2ใบ1ใบ2ใบเพราะมัน90ล้านกับ67ล้านคนคราวนี้ก็หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกประณามว่าเป็นคนแก่จะต้องเข้าวัดที่จริงแล้วชาวอโศกไม่ใช่คนแก่แล้วเข้าวัดตั้งแต่เด็กทารกก็ยังมีเลยนะเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมในแนวที่ให้รักษาศีลแล้วก็เว้นจากการเล่นหวยเนี่ยอีกตั้งเป็นพันคนหลายพันคนเพราะนั้นเนี่ยในการที่แต่ละคนจะซื้อหวยเนี่ย1ใบถึง2ใบเนี่ยมันก็คงจะมากกว่าเพราะว่าพวกเราชาวอโศกที่รักษาศีลนะจะไม่เล่นหวยนะจะเลิกซื้อหวยโดยเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยประชากรคนไทยเนี่ยก็เลยจะเป็นคนที่ติดหวยนะเพราะนั้นเรื่องการติดหวยเนี่ยในยุคสมัยรัชกาลที่3ซึ่งหวยเนี่ยเข้ามาเป็นครั้งแรกที่มีการเล่นหวยเป็นครั้งแรกก็เข้าว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรามีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนนะประเทศจีนอันนี้คนไทยเราเนี่ยก็กลัวลำบากยากจนก็จะเป็นคนอดออมเป็นคนเก็บเป็นคนไม่ชอบช็อปอ่ะไม่มาเดินไม่เป็นคนชอบช็อปชิมเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นคนไทยในยุคโบราณเนี่ยเขาจะเป็นคนประหยัดอดออมถนอมพอมีเงินเขาก็จะไม่เอาออกมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะก็จะเก็บเงินไปฝังไว้คราวนี้คนจีนที่มาติดต่อค้าขายแล้วเราไปติดต่อค้าขายกับจีนเนี่ยเราก็เห็นว่าในเมื่อคนเราเนี่ยไม่เอาเงินออกมาใช้เศรษฐกิจมันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยรัชกาลที่3ก็เลยให้มีการเล่นหวยแบบที่คนจีนเขาเล่นเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่หวยของคนจีนที่เขาเล่นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเป็นตัวเลขเขาเขียนเป็นรูปดอกไม้แล้วเขาก็ใส่กระป๋องเขาแล้วก็พอหยิบมาเป็นรูปดอกไม้ดอกอะไรถ้าเราเขียนรูปดอกไม้ตรงกับที่เขาหยิบขึ้นมาก็ถูกหวยแบบนั้นเพราะนั้นต่อมาเนี่ยมันก็เลยมีการที่จะให้คนเนี่ยเอานำเงินออกมาใช้จ่ายซื้อของกันมันก็เลยมีการเล่นหวยแต่ทีนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันตกสะเก็ดหรือมันตกต่ำลงเนี่ยจนในรัชกาลที่5นะไม่พูดรายละเอียดมากนะจนรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าการเล่นหวยเนี่ยเป็นการที่จะทำให้ประชาชนมอมเมาลุ่มหลงในอบายมุขท่านก็เลยสั่งเลิกพอสั่งเลิกแต่ทีนี้รายได้จากหวยเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่บ้างมันก็เลยพวกที่ยังแอบเล่นหรือเล่นหวยที่ผิดกฎหมายมันก็ยังพอมีเงินสะพัดพอมารัชกาลที่6ที่7เศรษฐกิจตกต่ำธุรกิจการเล่นหวยก็เลยยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปแต่พอมาในรัชกาลที่9เท่าที่จำได้ในชีวิตนี้นะหวยนี่มีอยู่ยุคนึงจะออกทุกวันที่5ของเดือนเอ๊ะวันที่4หรือวันที่5เดือนนึงเนี่ยมันออกหวยวันทุกวันที่4ใช่4 8 12 16 20 24นะแล้วก็28เว้นไป2วันแล้วก็ไป4ใหม่แต่พอเล่นหวยหนักๆเข้าตอนหลังก็เปลี่ยนมาทุกวันที่5นะทุกวันที่15นะจะมีวันที่15วันที่25ที่พูดได้เนี่ยเพราะว่าตัวเองเคยติดหวยมาก็รู้วันออกจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลรัฐบาลตอนที่ฉันเป็นครูแล้วเนี่ยก็เลยจะมีการกำหนดให้หวยออกทุก2ครั้งต่อเดือนคือวันที่1กับวันที่16นะแล้วหวยก็ดำเนินมาต่อมาจนเนี้ยถึงวันที่1ถึงวันที่16เพราะนั้นเรื่องหวยเนี่ยส่วนดีเนี่ยมันมีนิดเดียวที่คนไปเอามาใช้ก็คือให้เงินนั้นหมุนสะพัดแต่ส่วนเลวร้ายเนี่ยมันมีมากถ้าจะพูดแล้วนะส่วนดีมันก็มีไม่ถึง 1% ส่วนเลวร้ายมันก็จะมีมากกว่า 1% นั้นรัฐบาลเนี่ยคงจะเลิกยากนะในเมื่อรัฐบาลเลิกยากเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ไงก็คือเลิกที่ตัวเราเองเพราะนั้นการที่จะเลิกที่ตัวเราเองมันก็คือเรื่องของจิตสำนึกอย่างที่ดร.ชิตวันว่าเพราะดร.ชิตวันเนี่ยไปเมืองนอกมาหลายประเทศอยู่นะเขาก็บอกว่าคนในประเทศของเขาเนี่ยมันมีจิตสำนึกต่างกับคนไทยของเขาไม่มีจิตสำนึกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระเขาก็ทำมาหากินแต่ถ้าเขาจะติดจริงๆมันก็มีแหล่งอบายมุขของเขาใช่ไหมของเราเนี่ยติดจริงๆมันก็มีแหล่งอบายมุขทุกหย่อมหญ้าแล้วเดี๋ยวนี้นี่แหล่งอบายมุขเนี่ยแทบทุกหย่อมหญ้านะแต่ก่อนนี้ต
่างจังหวัดชนบทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีร้านคาราโอเกะไม่มีโรงเหล้าไม่มีแหล่งมั่วสุมแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยมันมีแล้วแต่ต่างประเทศเขาคงไม่ได้มีทุกหย่อมหญ้าแบบนี้นะถ้าเขาจะติดเขาก็ไปที่เมืองของเขาเลยเท่าที่รู้ขึ้นมาในสมองตอนนี้ก็คือลาสเวกัสนะแต่ของเรานี่มันทุกหย่อมหญ้านั้นเรื่องการเล่นหวยเนี่ยถ้าเราไปเอาส่วนดีนิดนึงมาใช้กับประเทศไทยก็คิดว่าเออมันมีรายได้แล้วก็ไม่ยอมลดการที่จะให้ประชาชนถูกมอมเมามันก็ตั้งโรงหวยขึ้นมาแล้วก็เก็บภาษีเอาภาษีบาปมาใช้ภาษีบาปเงินบาปเอามาใช้กับธุรกิจการอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดบาปขึ้นในสังคมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คืออบรมสั่งสอนตั้งแต่เยาวชนขึ้นไปเลยเพราะนั้นเยาวชนเนี่ยยอมรับเลยนะว่าถ้าเยาวชนไม่ถูกอบรมสั่งสอนเหมือนในอดีตที่ดิฉันเป็นเนี่ย8ขวบนี่ดิฉันเล่นหวยเป็นแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเด็กเนี่ยไม่รู้โทษของภัยพิษภัยเนี่ยเด็กเนี่ยจะเล่นไปจนติดแต่ดิฉันก็ไม่ติดจนทุกวันนี้ดิฉันก็มาพบทางออกที่ดีที่สุดก็คือมาพบชาวโศกนี่แหละก็ขอฝากไว้นะกับขอบคุณท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะท่านผู้ชมคะท่านสมณะท่านสิกขมาสก็ได้ให้ปัญญากับพวกเราไว้นะคะว่าการถูกหวยการหวังรวยทางลัดหรือก็คือการที่มีความโลภในใจคือความซวยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจการยิ่งกว่าถูกหวยหรือก็คือการไม่เล่นหวยเป็นสิ่งที่น่าดีใจที่สุดเพราะชีวิตจะมีแต่ความสุขครอบครัวอบอุ่นไม่มีหนี้สินเป็นผู้ที่มีความเจริญอย่างแท้จริงค่ะค่ะเข้าสู่ข่าว เกี่ยวกับสาวๆบ้างนะคะสาวๆหนุ่มๆสมัยนี้นะคะนิยมการสัญญกรรมเพื่ออยากให้ตัวเองดูดีขึ้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวเกี่ยวกับสาวเมจิค่ะเขาเป็นใครนะคะอันนี้จากสนุก .com นะคะวันที่16กุมภาที่ผ่านมาค่ะพาดหัวข้อข่าวว่าได้รับสุขและทุกข์อย่างละครึ่งความในใจของไอดอลสาวที่ใช้เงินสัญญกรรมไปทั้งหมด7ล้านเยนหรือก็คือประมาณ2ล้าน1แสนบาทนะคะเมจิไอดอลสาววง X ที่เปิดเผยถึงการใช้เงินกว่า7ล้านเยนในการทำสัญญกรรมใบหน้าจนกลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเพราะการทำสัญญกรรมเป็นเรื่องที่ฉันให้ความพยายามมากที่สุดในชีวิตเลยไม่อยากปิดและอยากจะบอกกับทุกคนอย่างภูมิใจเลยว่าฉันเคยทำสัญญกรรมมาค่ะซึ่งสาวเมจิได้ทำสัญญกรรมที่เปลือกตาจมูกคางและอื่นๆนะคะเมื่อถามสาวเมจิถึงสาเหตุจูงใจที่ทำให้เธอคิดจะสัญญกรรมเธอเล่าว่าในตอนนั้นเธอมีความสนใจที่จะเป็นนักพากย์จึงตัดสินใจมาทำงานที่ร้านเมดคาเฟ่เพื่อฝึกฝนแต่สิ่งที่เธอได้รับรู้จากการทำงานร้านเมดคาเฟ่ก็คือความแตกต่างของลูกค้าที่เลือกปฏิบัติต่อสาวเมดที่หน้าตาน่ารักและหน้าตาธรรมดามันทำให้เธอรู้สึกท้อใจมากๆที่มีแต่คนหน้าตาน่ารักเท่านั้นที่ถูกเอาใจเป็นพิเศษในตอนแรกเธอพยายามแก้ไขปมด้อยด้วยการแต่งหน้าโดยการใช้เทปนะคะปิดตาทำตา2ชั้นติดที่เปลือกตาแต่มันก็ทำให้เธอคอยกังวลตลอดว่าเทปจะหลุดหรือไม่จะมีใครจับได้หรือเปล่าเพราะติดเทปไม่เนียนบวกกับในตอนนั้นนะคะสามารถไปทำสัญญกรรมโดยใช้เงินไม่มากนักเธอจึงตัดสินใจเริ่มทำสัญญกรรมตั้งแต่นั้นมาโดยนะคะสาวเมจิเริ่มทำสัญญกรรมตอนเรียนมหาลัยปี4เดิมทีเธอเป็นคนตาชั้นเดียวและเปลือกตาค่อนข้างบวมเธอรู้มาว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำตา2ชั้นในราคา 20,000 เยนนะคะเธอจึงเริ่มเก็บเงินและไปทำที่โรงพยาบาลเดียวกันกับเพื่อนดังกล่าวคราวนี้งานอดิเรกของสาวเมจิคือการแต่งคอสเพลย์แต่ทุกครั้งที่เธอดูรูปถ่ายตัวเองก็รู้สึกว่ายังถ่ายออกมาได้ไม่สวยนักเธอจึงตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่าทั้งที่ฉันเนี่ยทำตา2ชั้นมาแล้วทำไมยังดูไม่สวยขึ้นเลยอ่ะจึงได้พยายามสำรวจตัวเองผ่านกระจกนะคะแล้วก็รู้สึกไม่พอใจบริเวณริมฝีปากจึงหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตทำสัญญกรรมแก้ริมฝีปากอีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามสาวเมจิที่ตัดสินใจทำสัญญกรรมแก้ไขใบหน้ามาเรื่อยๆจนหมดเงินไปประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วนะคะก็ได้พูดถึงข้อดีข้อเสียที่เธอได้รับหลังจากนั้นว่าแค่ฉันทำสัญญกรรมให้ดูน่ารักขึ้นทั้งที่นิสัยภายในตัวฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดแต่การเลือกปฏิบัติต่อฉันของคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ชายเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่ว่าการที่ถูกจับตามองจากหลายๆคนเพราะหน้าตามันทำให้เธอรู้สึกเสียใจหลายๆอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนเธอบอกว่าเธอจะไม่ซื้อของแบรนด์เนมแพงๆเพราะคิดว่ามันไม่เหมาะตัวเองแต่ตอนนี้ฉันซื้อทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมและกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างบ้าคลั่งมันเลยกลายเป็นความกุ้มใจเรื่องใหม่ที่ฉันกำลังเผชิญบางครั้งทำให้ฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วฉันไม่มีความสุขหลังจากการทำสัญญกรรม
หรือเปล่า นะคะกราบนิมนต์สิกขมาสค่ะเรื่องนี้เลยต้องถามผู้หญิงก่อนเนาะแหมเพราะเอิญมาถามผู้หญิงอย่างสิกขมาสด้วย ชีวิตจริงสิกขมาสเป็นคนไม่แต่งตัวนะแล้วก็มีญาติผู้พี่คือลูกของแต่เขาอายุมากกว่าเขาก็ทำงานเปิดร้านเสริมสวยอะเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ร้านทำผมทำเล็บอะไรแล้วก็เขียนว่าร้านเสริมสวยก็เลยถามญาติผู้พี่ก็เรียกเขาเจ้นะเอ๊ะคำว่าเสริมสวยเนี่ยมันจะเสริมได้จริงเหรอและเราตอนนั้นเราก็วัยรุ่นนะอายุก็ไม่มากเท่าไหร่วัยรุ่น15 16 17เนี่ยเอ๊ะถ้าเผื่อคนเนี่ยดั้งแมบจมูกบานปากหนาเนี่ยแล้วก็ผิวดำเนี่ยมันจะเสริมตรงไหนให้มันสวยโอ้โหแค่นี้แหละถามพี่สาวคิดอย่างนี้มึงไม่ต้องเปิดร้านเสริมสวยแล้วไอ้เราเป็นเด็กเราก็นึกในใจอ้าวก็เสริมสวยมันก็ต้องเสริมสวยได้จริงๆสิจมูกแมบดั้งบานแล้วก็ปากหนาผิวดำเนี่ยมันจะไปเสริมสวยได้ไงโอ้พอมาผ่านมาสมัยนี้มันกลายเป็นสาวเมจิกนะโอ้โหไม่พอใจกับริมฝีปากตัวเองก็เปิดอะไรนะก็เปิดอินเทอร์เน็ตหรือเปิดอะไรของเขาเนี่ยดูจะให้มันดูมีดูดีขึ้น ดูแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าขำนะคือมนุษย์เกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องแก่นะแล้วก็จะต้องแก่เหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดแล้วทำไมเราจะต้องมาสนใจกับไอ้สิ่งเหล่านี้ทำไมไม่สนใจกับการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองจิตใจของตัวเองที่เป็นคนมีคุณธรรมนะเป็นคนที่เสียสละนะแล้วก็ทำงานเพื่อส่วนรวมไปมีผู้ที่มีจิตใจที่คิดแต่จะให้นะอันนี้คิดมาตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าเห็นร้านเสริมสวยของพี่สาวเขียนว่าร้านเสริมสวยไอ้เราก็จิตอยู่ในจิตข้างในนั่นว่ามันเสริมสวยได้ยังไงอย่างที่บอกนะดั้งแมบจมูกบานปากหนาอะไรเงี้ยมันจะเสริมสวยก็ไปได้ยังไงคนเรามันจะสวยหรือไม่สวยมันก็เกิดมาโดยรูปธรรมนามธรรมของผู้นั้นแหละนะแต่ว่าหรือพอเราเป็นนักเรียนเราก็มีความรู้สึกว่าคนจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาแล้วก็ปฏิภาณไหวพริบเราจะเห็นว่าวรรณคดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผู้หญิงที่ขี้ริ้วขี้เลเนี่ยเขาจะเสริมสวยด้วยการหาปัญญานะจะเสริมสวยด้วยการหาปัญญาตอนนี้ก็นึกไม่ออกแม้กระทั่งในเรื่องของพระอภัยมณีที่เป็นตัวอะไรที่ช่วยพระอภัยมณีลบจนได้นะนางระเวงวันลาหรืออะไรจำไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งอ่านวรรณคดีเรื่องสามก๊กนะภรรยาของขงเบ้งเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่สวยนะแต่เป็นคนมีปัญญาดีเพราะนั้นเรามีความรู้สึกว่าไอ้ร้านเสริมสวยนี่มันเสริมสวยไม่ได้นะถ้าผู้หญิงไม่สวยมันควรจะหาสติปัญญาแล้วก็ปฏิภาณไหวพริบความฉลาดเฉลียวในการทำมาหากินในการที่จะดูแลตัวเองให้เป็นคนที่มีความสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อะไรต่ออะไรได้มันมีความคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นชิตวันมาถามสิกุมารก็เลยได้คำตอบอย่างนี้เพราะไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะมีอย่างแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงได้ยังไงคุณเกิดมาปากคุณหนาผิวคุณดำแล้วคุณจะไปขัดขาวคุณก็ต้องกินอะไรเข้าไปมันก็ทำลายสุขภาพขัดขาวไงมันก็เดี๋ยวมันก็ดำเหมือนเดิมนะจมูกดั้งแมบมันก็แบนอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นนะสิ่งที่จะทำให้คุณมีค่าก็คือการปฏิบัติคุณธรรมในจิตวิญญาณของตัวเองแต่โลกไม่สอนนะสิแบบนี้มาสอนกันแบบว่ามีสัญญกรรมตกแต่งเพราะนั้นคนเรามันก็เลยมาหาผลประโยชน์จากการที่ผู้หญิงตกเป็นทาสอำนาจของกิเลส ที่อยากสวยอยากงามโดยไม่มีจิตสำนึกว่าคนเรามันจะต้องแก่แล้วก็จะต้องเน่าตายในที่ตายแล้วก็เน่าในที่สุดเพราะนั้นนะคนที่จับกิเลส ตัวนี้ได้ของผู้หญิงจึงทำมาหากินได้ร่ำรวยในกิเลสอันนี้ของผู้หญิงเยอะแยะเพราะนั้นแพทย์หรือผู้ที่จบมาทางด้านสัญญกรรมความงามเนี่ยจึงเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็หาผลประโยชน์จากความโมหะของมนุษย์อันนี้มากเพราะนั้นใครที่อยากสวยคุณต้องคิดว่าคุณโมหะขนาดไหนแล้วคุณจะต้องตกเป็นทาสหาเงินไปให้กับความโมหะที่คุณอยากจะสวยงามซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระก็ฝากไว้ค่ะกราบขอบคุณค่ะสิกขมาสท่านสารุปโปคะคือพอดีเมื่อกี้ได้ฟังที่สิกขมาสวิปัสสนาค่ะแล้วพอตอนนี้ดิฉันก็อายุมาจะ40แล้วก็เห็นจริงอย่างที่ท่านสิกขมาสได้กล่าวมานะคะว่าคนที่เคยสวยๆตอนอายุ20
พอมาอายุ30 40เนี่ยคนที่จะยังดูดีอยู่ยังดูสวยอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ต้องมีสติปัญญาโดยเฉพาะสติปัญญาทั้งโลกุตตระก็จะทำให้เกิดออร่าขึ้นมาหลายๆอย่างกราบนิมนต์ค่ะท่านจริงความงามมันท่านบอกว่ามันมีทั้งภายนอกและภายในแต่คนส่วนใหญ่นะก็จะให้ความสำคัญกับภายนอกมากกว่าแต่โดยจริงๆแล้วความงามภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่งามตลอดเป็นงามที่ลึกซึ้งอย่างในสุภาษิตอะไรที่เขาบอกว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าอะไรนะคุณเตยจำคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตอันนี้ก็เป็นสำนวนไทยที่ได้ยินกันมานานแล้วล่ะแต่คนจะเข้าใจความหมายอันนี้หาได้ยากนะทุกวันนี้ โดยเพราะงามน้ำใจงามน้ำใจก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจดีเสียสละเอื้อเฟื้อเกื้อกูลคนอื่น อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูล โดยเพราะที่สิกมาศบอกว่าเป็นคนมีสติปัญญาเนี่ยฉลาดเฉลียวเป็นคนรู้จักทำงานทำการรับผิดชอบอะไรเนี่ยนี่คือความงาม แต่ถ้าความงามภายนอกก็เอาไปหลอกเพื่อหากินเรียกว่าอะไรนะที่เขาบอกว่าขายหน้าขายใบหน้านะขายความสวยความงามมันเป็นค่านิยมซึ่งเดี๋ยวนี้คนจะนิยมกันเยอะโดยเพราะเห็นว่าทางเกาหลีเนี่ยเขามีสัญญกรรมกันเยอะมากเลยแต่บางคนแย่กว่าเก่าเลยนะได้หน้าเละจมูกเละกลับมาก็มีคือจริงๆแล้วเพื่อนดิฉันเนี่ยประมาณ 70% ของเพื่อนกันเนี่ยก็ผ่านการทำสัญญกรรมทั้งนั้นซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกเพื่อนจริงๆก็ไม่กล้านะว่าจริงๆอ่ะตอนไม่ทำมันดูดีกว่าเขาก็อาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่เจ็บตัวอีกต่างหากเสียเงินก็เห็นได้ว่าคนเดี๋ยวนี้ชอบถูกหลอกเนาะจนบางทีเอ๊ะหน้าจริงหรือหน้าปลอมเนี่ยเห็นหน้าต้องทักกันหน่อยก็จะสรุปว่าตรงนี้นะว่าคนเดี๋ยวนี้มันหลงผิวเปลือกผิวนอกไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของคุณธรรมความดีแล้วก็จะมาหลงแค่รูปร่างหน้าตาเดี๋ยวนี้พอคบกันไปสักพักก็จะรู้แล้วว่าโอ้ไม่ใช่แล้วล่ะอะไรนะก็เลยเกิดการหย่าร้างอะไรกันได้ง่ายเพราะว่าไม่ได้คบด้วยคุณงามความดีหรือว่าความซื่อสัตย์ต่อกันแต่เอาที่รูปร่างหน้าตานี่แหละพวกที่แต่งหน้าแต่งตาหรือว่าเสริมใบหน้าเสริมอะไรก็ตามพวกนี้ก็จะไปหากินด้วยการหลอกคนเนี่ยพวกผู้ชายตาถั่วก็จะถูกหลอกง่ายๆ เพราะว่ามองไม่ได้เข้าไปในส่วนลึกมองแค่ผิวนอกผิวเปลือกเนี่ยก็จะหลงในเปลือกของพวกผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายก็เสริมก็มีเหมือนกันก็ทั้งนั้นแหละผู้หญิงก็ถูกหลอกในเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะก็คงจะวิปัสสนาแค่นี้ค่ะท่านสมณฤคมคะคืออยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าจริงๆแล้วการที่ผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายก็ตามที่เขาพยายามแต่งหน้าพยายามทำศัลยกรรมก็เพื่ออยากให้ตัวเองดูดีขึ้นคราวนี้อยากเรียนถามท่านว่าแล้วท่านคิดว่าการที่หน้าตาดีเนี่ยมันน่าจะมีข้อเสียอะไรบ้างเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีหน้าตาดีจริงๆเขาก็บอกว่าอุ้ยข้อเสียมันก็เยอะนะคะข้อเสียก็คือมันก็คือหลงรูปถ้าเราไปหลงไปติดเพียงรูปภายนอกมันก็ถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาถ้าเราหลงรูปตัวเองเราก็ต้องพยายามประคับประคองให้รูปสิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับเราหรือว่ามันยั่งยืนยาวนานไปหรือดีไม่ดีก็พอมันจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเริ่มเราก็เห็นเลยว่าถ้าไปหลงมากๆเนี่ยมันก็จะตามมาก็คือความทุกข์นะจากความไม่เที่ยงนะจากความไม่เที่ยงแท้ของสังขารอะไรก็ตามนั้นถ้าเราไปหลงในสิ่งที่มันแปรเปลี่ยนไปมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปโดยทุกขณะทุกขณะเนี่ยที่มันก็เสื่อมไปนั่นแหละก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตั้งต่อไปหรือว่าจะสวยขึ้นแล้ว จะสวยต่อไป
พระเจ้าท่านไม่ได้ตรัสสอนอย่างนั้นแต่พระเจ้าท่านตรัสสอนความจริงว่ามันเป็นอริยสัจก็คือมันจะเสื่อมไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็ปรากฏในเห็นในเชื่อชีวิตของเรานี่แหละเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวว่าไปตั้งแต่เป็นสาวเลยช่วงเป็นเด็กๆอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบเอาเด็กวัยเด็กมาเอาเขาโครงหน้าของเด็กกับวัยรุ่นมาหรือว่ามาตอนยิ่งมาตอนที่60ขึ้นไป60อัพขึ้นไปแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นได้ชัดเลยปรากฏเห็นได้ชัดเลยว่าในวัยที่เด็กๆเนี่ยก็คือจะสดใสพอวัยมาถึงวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับมีความที่ว่าเหมือนกับเฟชชี่เหมือนกับเป็นอะไรที่สดมีความเต็มก็คือร่างกายเขาก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาตามวัยเต็มตามวัยถ้าเปรียบเทียบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าคนแต่งเนี่ยก็เหมือนกับไก่นะถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเราจะเอาแต่งกายแต่งหน้าแต่งตางามงามเนี่ยก็เหมือนกับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้างามอย่างนั้นก็งามหรืองามนิ้วแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีที่มันเปรียบเทียบก็คืองามโง่งามนิ้วกับงามโง่ถ้างามนิ้วก็คือโอ้โหพอถอดหน้ากากออกมาแล้วเนี่ยเป็นอีกคนนึงเลยพอใส่หน้ากากเข้าไปแต่งหน้าโอ้โหนี่เหมือนกับเป็นนางฟ้านางงามอะไรเงี้ยเราจะแต่งยังไงก็แล้วแต่จะแต่งเติมเข้าไปแต่งแต้มเข้าไปแต่จริงๆแล้วการแต่งนั้นมันก็เป็นการแต่งได้ชั่วขณะแล้วก็เป็นการสมมุติขึ้นมาว่าดูสวยนะดูดีนะแต่ความฉลาดหรือว่าที่พระเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยก็คือแต่งไม่ได้แต่งภายนอกแต่ว่าเกิดการแต่งที่เกิดจากการแต่งที่จิตที่ใจของเราอะแต่งจิตแต่งใจของเราให้จากใจที่มันขี้โกรธนี่ความโกรธจริงๆเลยเนี่ยความคนที่จะงามเนี่ยไม่ได้งามเพราะแต่งแต่งามเพราะว่าจิตเราได้เอาความโกรธความนั่นแหละเขาเรียกว่าความไม่ชอบใจเนี่ยพอเราสังเกตดูเนี่ยใครที่เวลาโกรธใครก็ตามต่อให้แต่งสวยยังไงก็ตามเนี่ยแล้วไปส่องกระจกดูว่าตอนนั้นอะเราให้งามเป็นนางเหมือนกับเปรียบเทียบกับนางฟ้าเลยเนี่ยแต่ถ้าอารมณ์มันขุ่นแล้วตอนนั้นถ้าอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยมีไหมมีไม่มีใครรู้สึกโอ้โหน่ารักจังเลยมันน่าจะชื่นชมหน้าไปหอมไปดอมไปดมอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วอารมณ์นี่แหละคนที่ไม่ได้มีจิตใจที่ไม่ได้แต่งสวยแต่งงามเลยแต่จิตใจเขาดีถ้าเขาแต่งใจของเราประจำเนี่ยแต่งใจของเขาประจำแต่งด้วยความรู้สึกว่าจิตใจที่มีเมตตาจิตใจเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้มาว่ามันเป็นสิ่งที่มันงดงามมากกว่าเป็นงดงามที่เราไม่ต้องไปกังวลเลยว่าไอ้ตรงนั้นมันจะยุบไปตรงนั้นมันจะแฟบมันเองตรงนั้นมันจะบุบยุบสลายอะไรลงไปเนี่ยเพราะเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยอ๋อไอ้ตรงนี้มันเริ่มน้อยลงไปแล้วนะนั่นจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยมันก็จะทำให้ทำลายในสิ่งที่เคยสวยงามแต่อันนึงที่เราจะแต่งได้ง่ายมากเลยในแต่ละคนก็คือรอยยิ้มเราสามารถที่จะแต่งหน้าแต่งอะไรที่แม้จะดูไม่ดีนะแต่ว่าใครที่แย้มยิ้มมีความจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่งดงามและงดงามที่จิตส่งสื่อให้เห็นแล้วว่าจิตใจเขาก็งดงามเพราะว่ามันออกมาทางจากใจของเขาจิตใจที่เบิกจิตใจที่ดีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือใครเนี่ยแล้วก็มีรอยยิ้มโอ้ใครเห็นใครตกทุกข์ได้ยากหรือว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหยิบยื่นแล้วก็แสดงความมีน้ำใจให้กับผู้นั้นอาตมาว่าตัวเนี้ยมันจะยั่งยืนยาวนานกว่าแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปหาร้านที่ไหนที่เขาโอ้โหขึ้นชื่อลือชาอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ามีความสามารถอะไรที่ดีเนี้ยที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราสามารถแต่งได้ที่ตัวเองแต่งมีจิตใจของเราได้แล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ผลจิตใจตัวเองก็ดีแล้วก็คนรอบข้างเขาก็ไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้ตาถวมอะไรไปด้วยนะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคือเมื่อกี้ท่านหรือผมก็ได้ให้ความเมตตานะคะวิปัสสนาข้อเสีย
ของความสวยหรือความหน้าตาดีคราวนี้ก็เลยอยากจะเนื่องจากดิฉันเป็นคนหน้าตาไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะตอนเด็กๆเนี่ยก็อยากจะบอกข้อดีของความไม่สวยนิดนึงก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยหน้าตาไม่ดีขนาดไหนก็คือเนื่องจากเป็นคนเรียนช้ากว่ารุ่นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เพื่อนๆ เป็นสาวก็แล้วตัวของเราเนี่ยก็ยังขี้มูกไหลอยู่เลยเราก็ยังใส่แว่นตาหนาเติบเป็นเด็กเรียนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหน้าตาไม่สวยเนี่ยผู้ชายเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าการประพฤติปฏิบัติของเขากับเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะหรือก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้ายังรู้สึกดีใจอ่ะว่าตัวเองเนี่ยที่หน้าตาไม่ดีเนี่ยมันทำให้รู้จักคนเพราะถ้าเกิดว่าเราทั้งหน้าตาดีเราทั้งรวยเรามีทุกอย่างคนที่เขาประพฤติปฏิบัติกับเราก็จะเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะอยากหาสามีที่ดีเนี่ยถ้าหน้าตาสวยเนี่ยโอกาสที่จะได้สามีที่ดีน่าจะยากกว่านะคะคือแต่ว่าอีกประเด็นนึงก็คือว่าแต่ข้อเสียของความสวยที่คือดิฉันอาจจะไม่ได้สวยแต่อาจจะเวลาที่ต้องไปขึ้นรถมงรถเมล์เนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่ามันจะอันตรายมากกว่าในเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับคนดีทั้งหมดใช่ไหมคะในโลกนี้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดมันจะเกิดเคยมีครั้งนึงอะค่ะมีเด็กช่างกลซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาขึ้นมาบนรถเมล์เรานี่ก็เลยรู้เลยว่าในทั้งหมดในรถเนี่ยเราขาวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องพยายามทำอะไรก็ได้แบบให้มันดูแบบขี้เหร่ที่สุดเพื่อจะเซฟตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนนะคะอาจจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นหรือท่านผู้ชมนะคะที่อยากสวยจริงๆแล้วความสวยเนี่ยมันมีอย่างที่พ่อท่านเคยกล่าวไว้ความสวยก็คือความสวยนะคะค่ะก็ท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะก็ได้ให้ปัญญาพวกเราค่ะว่าความสวยที่แท้จริงและยั่งยืนคือการมีจิตใจที่ดีงามการประพฤติปฏิบัติตนที่มีคุณค่ารู้อะไรควรไม่ควรและหากมีสติปัญญาโดยเฉพาะสติปัญญาโลกุตระก็จะกลายเป็นคนที่ทั้งดีและไม่มีความทุกข์เป็นคนมีออร่าที่การเวลาไม่สามารถทำลายได้นะคะค่ะเข้าสู่ข่าวสุดท้ายเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะทางไทยโพสต์นะคะก็ได้มีข่าวนี้ค่ะว่ากิจกรรมคู่ใจวัยเก่ารับวันมาฆบำเพ็ญกุศลอภัยทานเลือกได้นะคะทั้งนี้นะคะทางแม่ชีประทินขวัญอ่อนนายกสมาสถาบันแม่ชีไทยได้ให้คำแนะนำดีๆนะคะที่เหมาะกับคนวัยเก่านะคะแล้วก็คือวัยสูงอายุนะคะที่สามารถใช้โอกาสวันสำคัญดีๆนี้ในการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองเช่นในช่วงวันมาฆบูชาหากสามารถที่จะฟังเทศนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาหรือจะตักบาตรทำบุญในช่วงเช้าตลอดจนการบริจาคสิ่งของให้กับคนยากไร้ก็จะเป็นทานบารมีหรือแม้แต่การรักษาศีลซึ่งอยู่ในกลุ่มของการบำเพ็ญศีลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะผู้สูงอายุสามารถใช้โอกาสในวันมาฆบูชาให้อภัยทานผู้อื่นซึ่งถือเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจเราทั้งที่ความจริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่เราโกรธเขาแต่เมื่อเราโกรธเขาเราก็ต้องให้อภัยเพราะการที่ผู้สูงวัยไปโกรธหรือตกอยู่ในห้วงของความเคืองขุ่นและอาฆาตอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ตัวเราไม่มีความสุขดังนั้นเมื่ออายุมากแล้วก็ควรจะต้องให้อภัยผู้อื่นและนำแต่บุญกุศลไปเมื่อคิดได้เช่นนี้แน่นอนว่าความผาสุกจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เลือกให้อภัยผู้อื่นนะคะนอกจากนี้ในวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้ผู้สูงอายุก็สามารถหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกราบนิมนต์ท่านสมณะท่านสิกขมาสค่ะค่ะเอาเลยนะ วันมาฆบูชาจริงๆแล้วก็เป็นวันสำคัญเนาะวันที่จะทรงแสดงธรรมเทศนาใช่ไหมไม่ใช่มาฆคือพระสงฆ์1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะใครไม่ติดอะไรไม่ติดภารกิจเป็นวันหยุดอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันพระธรรมสวรรค์ก็คือเป็นวันพระขึ้น15 ค่ำเดือน 3เป็นวันเพ็ญจริงแล้วศาสนาพุทธก็คู่กับกับชาวไทยคนไทยมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่ค้ำจุนเป็นเครื่องที่เหมือนกับปกปักรักษาของความผาสุกของคนไทยมาตราบนานเท่านานแล้วดังนั้นในการที่จะทำจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นสำคัญเลยว่าวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยการที่จะได้มาเข้าวัดฟังธรรมโดยเฉพาะมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของจิตใจเนี่ยศาสนาจริงๆแล้วเป็นศาสนาที่จะสอนให้พวกเราได้
ละลดละสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากจิตวิญญาณของเราจากใจของเรานั้นสิ่งที่ไม่ดีออกไปจะได้ยังไงเราก็ต้องมาศึกษาดูถ้าเราดับใจที่เรายังมีมากไปด้วยความเขาเรียกว่ามีจิตใจที่ยังมากไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตใจของเราได้รับความทุกข์ทรมานจากความกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่มันครอบงำจิตใจของเราวันนี้ก็คิดว่าถ้าว่าวันสำคัญศาสนาเนี่ยเราเป็นการชักชวนกันเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมและการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็ทำจิตใจอย่างที่แม่ชีบอกว่าเป็นการที่จะฝึกให้อภัยทานเป็นการให้อะไรอภัยไม่ถือสาไม่เอาไม่ถือโกรธกันแล้วก็ให้ด้วยความเมตตาอภัยทานมันก็ต้องเกิดจากความมีเมตตามีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นพรหมวิหารนั้นก็คิดว่าเป็นการที่จะนำความรักจริงๆแล้วเป็นวันแห่งความรักในศาสนาพุทธเนี่ยซึ่งเป็นความรักที่สูงมากกว่าความรักที่เอามาให้กับตัวเองเราผ่านวันวาเลนไทน์ไปแล้ววันแห่งความรักซึ่งเป็นความรักอันนี้ก็เป็นความรักของพระเจ้าแต่ว่าคนในยุคหลังเนี่ยเอามาเป็นความรักแบบผู้หญิงผู้ชายไปแต่ความรักพระเจ้านี่ก็เป็นรักเพื่อให้เป็นรักเพื่อที่จะเผื่อแผ่ให้กับมวลมนุษย์เป็นความรักที่จะมอบความสุขให้กับประชาชนคนทั้งหลายเนี่ยนะเราเป็นความรักถ้าเป็นความรักที่แท้จริงเหมือนกับความรักของพระเจ้าก็คือพระองค์สามารถรักแบบไม่มีจำกัดเลยแม้ใครจะคิดร้ายใครจะคิดอะไรที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็พระเจ้าถ้าพระองค์เนี่ยก็สามารถที่จะไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปคิดร้ายอะไรต่อผู้นั้นเลยสามารถให้อภัยแล้วมันเป็นอภัยทานที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำกัดเป็นความรักที่ไม่จำกัดอันนี้ก็ขอสรุปเท่านี้ค่ะกับนิมนต์ท่านสาริโปค่ะก็สรุปสั้นๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราชาวพุทธก็ต้องรู้แล้วว่าวันไหนสำคัญไม่สำคัญแต่จริงสำคัญทุกวันวันไหนก็ถือศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันแล้วก็ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามจะวัยเก๋าวัยแก่วัยชราหรือวัยเด็กก็ควรจะเข้าวัดฟังธรรมสรุปว่าสิ่งสำคัญก็คือการได้รับฟังสิ่งดีๆการได้เห็นสิ่งดีๆนี่แหละโดยเฉพาะตามวัดแต่ก็ต้องเลือกวัดหน่อยนะบางทีอาจจะไปถูกพระหลอกก็ได้ถ้าคนฉลาดก็ต้องเลือกหาวัดดีๆหน่อยในการฟังธรรมฝากไว้เท่านี้ค่ะกับนิมนต์สิกขามาสค่ะวันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะเป็นวันที่พระสงฆ์ที่มีเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดเลยที่มาพบพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วก็เป็นวันที่พระสงฆ์เหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนะเป็นพระสงฆ์ที่มาโดยไม่ได้นัดหมายเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์หมดทุกองค์แล้วพระอรหันต์หมดทุกองค์นี้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระที่พระพุทธเจ้าท่านบวชให้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่สำหรับเราคนไทยชาวพุทธที่นับถือศาสนาก็ต้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่เราควรจะระลึกถึงแล้ววันนี้เราก็น่าจะตรวจดูที่ว่าเราได้ทำความดีอะไรขึ้นเพราะอย่างในนี้เขาก็บอกว่าวัยเก๋าคนแก่ก็แก่แล้วอายุเยอะแล้วก็เวลาที่จะอยู่ในโลกนี้ก็เหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะนั้นสิ่งใดที่เป็นความผิดความไม่ดีหรือความโกรธเคืองขุ่นแค้นอะไรนี้ก็ควรจะเป็นการก็ควรจะมีการให้อภัยหรือถ้าเผื่อคนที่เราโกรธแค้นไปแล้วเนี่ยควรจะให้อภัยแล้วเราเป็นคนวัยที่มีอายุมากแล้วเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องมาดูแลเราเพราะนั้นน่ะก็ต้องฝึกฝนสั่งสมในการที่จะเป็นคนไม่เอาแต่ใจตัวเองเพราะส่วนใหญ่แล้วคนแก่พอมีอายุแล้วเนี่ยพอเจ็บไข้ได้ป่วยคนดูแลอะไรอยู่ใกล้ชิดก็มักจะถูกเรียกร้องตัวเองเนี่ยจะเรียกร้องเพราะนั้นน่ะคนดูแลใกล้ชิดเขาก็จะรำคาญเบื่อเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นคนแก่แล้วเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้ก็จะไปเรียกร้องเขามากเพราะนั้นการที่จะทำให้ตัวเองไม่เรียกร้องมากก็ควรจะสั่งสมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นสั่งสมอุดมการณ์ที่จะไม่เรียกร้อง
และก็สั่งสมอุดมการณ์ที่จะให้อภัยกับคนรอบข้างไม่ขี้บ่นไม่จู้จี้อันนี้ก็คิดว่าเป็นวันฤกษ์ดีมงคลดีที่จะทำกุศลตรงนี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะที่ได้เมตตาเสียสละเวลามาวิปัสสนาให้ปัญญากับพวกเรานะคะรวมถึงดิฉันด้วยนะคะก็ขอส่งท้ายรายการวิปัสสนาข่าววันนี้นะคะด้วยวาทะของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า darkness cannot drive out darkness only light can do thatHate cannot drive out hate. Only love can do that. นะคะหรือคือหมายความว่าความมืดไม่สามารถไล่ความมืดดำได้ฉันใดความเกลียดชังก็ไม่สามารถขับไล่ความเกลียดชังได้ฉันนั้นมีเพียงความรักความเมตตาเท่านั้นที่จะทำให้ความเกลียดชังในโลกนี้หมดไปเจริญธรรมสัมฤทธิ์ค่ะ